สวัสดีค่ะรอก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักนิดนึงเดี๋ยวรอคนกันนะเอาลงไม่ได้อะวะมันกัดอะอุ๊ยโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาธิตนะคะขออนุญาตคาดผมก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะสามารถทักทายกันได้โอ้แสบตามากเลยจ้าสวัสดีพี่ศักชัยค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าก็เห็นทุกคนเนาะสวัสดีพี่สอนพิทักษ์ค่ะพี่ธนาวุฒิด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีเช่นกันค่ะวันนี้นะคะก็วันจันทร์นะคะก็มาเจอกันปกติแหละแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์นี้เราจะย้ายจากวันพฤหัสนั้นไปเป็นวันศุกร์นะคะก็สามารถมาเจอกันได้ความสุขของน้องนะคะก็ต้องปล่อยน้องไปก่อนอันนี้คือตัวปิกมี่นะคะคือลิงปิกมี่นะคะเราจะเริ่มประมูลจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีนะคะคุณสนธยาผมเป็นใครสมใจปรารถนาน้องลิงน่ารักจังขอบพระคุณมากเลยจ้าเอาไหมคะปิดให้อ่ะปิดด่วนให้เดี๋ยวแพ็คใส่กล่องส่งให้เลยสวัสดีค่ะพิษพันธการสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่พิชิตด้วยโอ้จะ200แล้วอ่ะมีพระชัยนาทบ้างไหมครับมีค่ะมีนะคะมีหลวงปู่สุขแหมที่ไปกรรมอย่างนั้นเดี๋ยวพระทะเลาะไม่กรรมไม่กรรมนี่โหหนีไปอยู่โถเดี๋ยวราคาตกพี่จริงด้วยปู่สุกเปล่าหรอกเห็นแค่ท่านถือไม้เท้าก็รู้แล้วว่าปู่สุกนะคะวิโชอะวันนี้นะคะมีหลวงปู่สุกนะคะตามคำเรียกร้องของพระสายชัยนาทนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอก่อนนะนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งสวัสดี200จะ50ท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครที่ตามหาพระองค์ไหนอยู่นะคะสามารถแจ้งเราได้เลยนะถ้ามีเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆนะคะปิดกันไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวไว้ให้น้องหาให้โยนอีกแล้วเดี๋ยวให้น้องหาให้นะคะเพจเรานะคะรับประกันพระสวยนะคะเนื้อเดิมๆเลยนะแล้วก็พระแท้นะคะการันตีเลยนะคะสวัสดีค่ะปิดไอเล่ครับไม่ได้นะคะปิดตัวนี้คือแบบบ้านเงียบเหงามากนะคะมีหลวงพ่อกรวยไหมครับหนูวันนี้มีไหมไม่มีครับพ่อกรวยขายหมดแล้วครับหลวงพ่อกล้วยไม่มีนะคะขายหมดแล้วจ้าโอ้สวัสดี250กว่าท่านสวัสดีพี่นพพรสวัสดีพี่วีรพัฒน์ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอ้มีคอมเมนต์มาทิปข้ามไปเลยอ่ะเอาเป็นว่าสวัสดีทุกคนนะคะครุฑหลวงปู่เสงยังรออยู่นะครับหนูมีครุฑด้วยหรอหลวงปู่เสงเราเคยมีมาหรอเคยมีมา2องค์นานมาแล้วเอ้ยแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีปิดสิงใช่ไหมสิงหลวงพ่อแดงอ่ะใช่แล้วแบบไม่พอแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์ไปหาพี่ด้วยบอกว่าถูกคนแล้ว คุณอินบ็อกซ์ไปถูกคนแล้ว สายวัฒนซุงสวยๆมีไหมครับวัฒนซุงมีไหมครับมีครับขึ้นอยู่กับว่าอยากได้รุ่นไหนครับหลวงพ่อคงมีไหมหนูวางสุพรรณพ่อคงก็พอเหลือครับแต่บางทีไม่ค่อยได้ออกมาโชว์สักเท่าไหร่โอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นจ้ะพี่หนุ่ยจ้าเขินเลยอ่ะส่องเพราะว่าสายตาเอียงนะคะสวัสดีจ้าพี่อธิวัฒน์สวัสดีนะคะขออนุญาตแชร์เพจดีๆแบบนี้ขอบพระคุณมากค่ะกราบ3ทีพี่จตุรงค์สวัสดีค่ะสวัสดี269 69 70เดี๋ยวหนูเปิดก่อนอีกครั้งนึง76สวัสดีค่ะ300ต้องมาแล้ววันนี้300ถ้า300เดี๋ยวหนูจะกลับกล้องไปให้ดูพระนะคะคิดว่าจะทำอะไรมาสวัสดีพี่บุญธรรมจ้ามีหลวงพ่อเนียมไหมหลวงพ่อเนียมวัดน้อยบ่มีเลยครับไม่น่ามีนะใช่หรือเปล่าคะวัดน้อยหรือเปล่าคะใช่ใช่พ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีใช่สุพรรณบุรีนะคะเอ้ยแต่พี่มีเม็ดแตงนะ
ไม่แกอาจจะอยากได้พวกเสียงอะไรอ่ะเสียงน้ำอ้อยงบน้ำอ้อยโอ้งบน้ำอ้อยอุ้ยงบน้ำอ้อยเลยเหรอไม่มีนะคะแต่ทิปมีนะแต่พี่มีนะฮะพี่มีเรามีทุกอย่างเอามีงบน้ำอ้อยจริงมีกับเซเว่นอีกสวัสดีค่ะใครตามหานะคะพระสวัสดีคุณสุรชัยมาสารคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี263ท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องนะคะไปพี่ๆดูพระขอชมปิดตาวัดโคนอนปี15หน่อยจ้ามีเหรอไม่ค่อยได้ออกมาโชว์เลยอ่ะเก็บไว้ลึกลับมากใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะปิดก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาแล้วกันเนาะได้ครับโอเคอินบ็อกซ์มาได้เลยครับจริงๆบางอย่างหลังไมค์ก็ได้นะถ้าแบบว่าอะไรที่เรามีแน่นอนอย่างเงี้ยเหรียญทำน้ำมนต์หรอเหรียญทำน้ำมนต์ช่วงนี้ไม่มีเลยครับก่อนหน้านี้ขายไป 20,000 กว่าบาทใช่อ๋อวัดน้อยไม่มีจ้าที่เดียนุชชำนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวครับสวัสดีพี่ดาวนะจ้าแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะคะพูดตามน้องทำไมอ่ะไม่ตรงยังไงยังเขาเรียกว่ายังจับพาไม่เสร็จขอบคุณค่ะพี่เลสสวัสดีค่ะคนขายคนขายหนูอ่ะทำไมต้องเหนื่อยคนขายสวยครับขอบคุณค่ะคนขายสวยพี่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวรอ300ท่านไหมแล้วค่อยกลับกล้องโอเคจะถึงพี่ก็คือต้องรีบให้ครบนะ FC จาก8ริ้วพี่อภิสิทธิ์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ8ริ้วฝนตกไหมคะที่นี่ฝนตกหนักมากมากๆถึงมากที่สุดแล้วตกหนักไม่พอลมแรงมากๆนะคะยังไงก็ในช่วงนี้พายุกำลังเข้าทุกคนจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะมู่หลานใช่ไหมมู่หลานใช่สวัสดีค่ะพี่ขี้เกียจจังโอ้โหชอบชื่อเฟซนี้จังสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่มนัสสวัสดีนะจ๊ะทุกคนช่วงนี้อาจารย์ไปไหนครับอาจารย์ไลฟ์อีกเพจหนึ่งเพิ่งเสร็จนะคะก็ยังไงดีอะหนูก็แกก็ไลฟ์อยู่อีกเพจไปไงพี่ดิใช่แม่ค้าสวยขอบพระคุณค่ะวันนี้เรามีพระแบบพระแสนถึงล้านโอ้ยถึงล้านเลยเหรอก็ถ้าเกิดหลายองค์รวมกันก็ล้านปะล่ะอ๋อใช่ถ้าทั้งถาดก็น่าจะแตะอยู่แต่ถ้าองค์เดียวไม่น่ามีพระหลักล้านสวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ๆดูนะคะถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะกลับกล้องนะคะขออนุญาตบอกก่อนว่าถ้านะคะพี่เนี่ยนะคะดูพระในฐานแล้วอยากจะได้องค์ไหนหรืออยากจะให้เราเนี่ยนะคะหยิบองค์ไหนมาให้ดูแบบใกล้ๆหรือลงกล้องลงไปเลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเราได้พิมพ์มาบอกเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่ค่ะทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าชอบก็ต่อราคาได้เลยใช่นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้และถ้าเกิดนะคะว่าเราเนี่ยอุ๊ยชอบแล้วนะคะแล้วก็สภาพสวยโอ้โอเคละโดนใจแล้วก็อยากจะปิดนะคะก็ถามเรื่องของราคามาพอเราบอกราคาไปเสร็จปุ๊บพี่มีราคาในใจว่าเอ้ยเรามีงบอยู่เท่านี้เราพิมพ์กลับมาว่าองค์นี้เท่านี้ได้ไหมแค่นั้นนะคะถ้าเกิดราคาได้ระหว่างพี่และเรานะคะก็คือจบกันในราคานั้นเลยอันนี้คือง่ายสุดแล้วในเพจของเรานะคะอยุธยาลมแรงมากใช่จ้ากรุงเทพก็ตกหนักมากกรุงเทพตกแรงครับใช่ค่ะแรงมากจริงๆนะคะขอราคาแว่นกันแดดอุ๊ยพี่กัดดีกว่ามั้ยอ่ะพิจิตรฝนตกจ้าโอ๊ยแต่น่าจะตกทั่วประเทศมั้ย8ริ้วตกหนักมากครับใช่ค่ะหึไม่ใช่สิเราอยู่นนท์อ๋อค่ะรับทราบนะคะก็สวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยทุกคำชมนะคะปักน้ำรุ่น3มีหรือเปล่าครับรุ่น3ไม่มีเลยครับรุ่น3โอ้ราคาไว้ค่อนข้างไกลแล้วพระสวยอืมพี่อยากรู้มากเลยอันนี้องค์อะไรอะอันนี้องค์อะไรอยากรู้มากใช่พี่ทิพย์ยังไม่ถึง300ท่านเลยพี่ยิ่งไลฟ์ยิ่งถอยแล้วจริงเหรอพี่ๆอย่าถอยสิเดี๋ยวเราจะให้ดูพี่ถามว่าสวัสดีครับเป็นเซียนหรือยังครับคุณทิพย์เป็นค่ะเซียนกันแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คพระแป๊บนึงนะครับ315ท่านสวัสดีค่ะแม่บุญเรือนองค์เล็กๆมีบ้างไหมครับแม่บุญเรือนมีไหมจริงๆมีแต่ไม่ได้ขายเลยอ่ะเก็บอย่างเดียวเลย
คุณแม่ก็เก็บไว้หลายองค์นะแค่จะมีทุกพิมพ์เลยพุทโธน้อยใช่อุ้ยอันนี้งูเล็กปะงูเล็กงูเล็กเอ้ยงูเล็กมาพี่จ๋านี่เลยใครนะคะที่รออยู่นะคะรอบนี้งูเล็กมาจ้างูเล็กหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะที่ประจันตคามนะคะวันนี้หลวงพ่อเอียจัดเต็มมากเลยท่านใดที่เป็นสายหลวงพ่อเอียโอ้โหต้องไม่พลาดเลยครับวันนี้เนื้อเงินนี่แบบว่า10กว่าเหรียญนะสำหรับหลวงพ่อเอียนะนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ากลุ่มหลวงพ่อเอียด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มพระเครื่องทั่วไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่เกิน 2-3 นาทีเดี๋ยวผมขับกล้องแล้วครับใช่เพราะว่าทิปก็จะหาเลขก่อนนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้แหละนะคะวันพรุ่งนี้แหละเผื่อมีโชคมีลาภพี่จอยของฝั่งสวัสดีครับพี่จอยบอก300กว่าแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะใครที่มีคำถามนะคะนอกเหนือจากการที่มีพระในถาดนะคะพี่ก็สามารถที่จะถามได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะนะคะเรามีเลี่ยมเก่าเลี่ยมใหม่นะคะมีหมดเลยวินทงวินเทจนะคะมีหมดเลยนะคะถ้าเกิดนะคะใครที่ปิดพระเราไปขออนุญาตบอกนิดนึงว่าระวังมิจฉาชีพนะคะก็คือพี่เนี่ยจะต้องโอนเงินมาในบัญชีที่เราให้พี่ๆนะคะได้แคปหน้าจอไปนะคะเท่านั้นย้ำว่าเท่านั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีมิจฉาชีพนะคะในการทักอินบ็อกซ์ไปว่าคุณปิดพระเท่านี้ในจำนวนเท่านี้โอนมาในบัญชีนี้นะจริงๆอ่ะเราไม่มีแบบนั้นนะคะแอดมินของเรามีอยู่กันแค่นี้จริงมีน้องคนเดียวแหละนะคะที่เป็นแอดมินเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือเรื่องปิดเล่นด้วยนะครับอย่าปิดเล่นใช่เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการที่แบบว่าเอ้ยเราจะมีแอดมินคนทักไปอะไรเงี้ยในระหว่างที่เราไลฟ์อยู่ไม่ใช่แน่นอนนะคะไม่ใช่แน่นอนอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะพี่ๆจ๋าพี่เปียกมะนาสวัสดีครับอ๋อ335แล้วยังไงเดี๋ยวอ่ะมีปุ่มหมุนจ้ะมีปุ่มหมุนเม็ดแตงนะจ๊ะสวยๆเลยอุ้ยผิวสวยมากอ่ะหนูองค์เนี้ยหยิบเจอเดี๋ยวพระหายแดงหมดไม่มันอยู่ในกล้องโถพี่เปียกมะนาสวัสดีนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านใดที่รับชมอยู่นะครับยังไงฝากติดตามกันยาวๆเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะเพราะว่าพระเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ก็ถ้าเป็นสายหลวงพ่อเอียก็ว้าวแน่นอนครับสำหรับวันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะครับใช่เอ้ยหนูอันนี้สวยมากเลยอ่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดหันกล้องมาทุกคนจะต้องแบบเอาไหมเอาไหมปิดเชื่อเลยเอาราคาทุนพอถ้าพี่เอาโอ้โหไม่มีแบ่งแฟนคลับหรือเอฟซีเลยหรอฮะไม่ถ้าพี่เอาราคาทุนเอ้าแล้วพี่ก็มาปล่อย FC เพจเราอีกทีนึงเงี้ยเหรอเทคได้สั้นมาแล้วจ้ามาเดี๋ยวเรากลับกล้องกันดีกว่านะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคนจะลงไปมากกว่านี้ใช่ค่ะเดี๋ยวคนจะลงไปมากกว่านี้เพราะว่าไม่อากาศไงเพราะว่าฝนตกปุ๊บใช่ไหมแบบคลื่นสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรนะบางท่านยังไม่ถึงบ้านหรือเปล่าเออแบบว่าฝนตกหนักอะไรใช่สภาพอากาศแปรปรวนอ๋อฝนตกรถติดด้วยอ่ะพี่คะใครอยากดูองค์ไหนสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับเมื่อกี้นี้มีใครที่บอกว่าขอดูพระองค์ไหนเนี่ยให้พิมพ์เข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าเรากลับกล้องและเดี๋ยวเราจะหยิบพระให้ดูนะคะพี่แจ้งมาได้เลยนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากค่ะพระหลักเยอะมากนะครับเยอะมากวันนี้คัดมาให้พี่ๆปิดด่วนนะเอาแบบปิดด่วนๆเน้นๆเลยนะมาแล้วไวเลยนะครับท่านแรกพี่หนึ่งบางปลาสร้อยสวัสดีนะครับขอราคาหลวงปู่สุขหน่อยครับแม่ปู่สุขผมยังไม่ได้ทำราคาเลยยังไม่ทำราคาขอถูกองค์เลยปู่สุขปู่สุขหลักเมืองชัยนาทนะครับมีหูขีดอยู่เหรียญนึงนะครับแล้วก็มีธรรมดา2เหรียญนะครับหูขีดเนี่ยเป็นรองแค่บล็อกเงินนะถ้าหูขีดผมเอา 5,500 บาทนะครับค่ะ5,500 นะครับถ้าบล็อกธรรมดาผมเอา 4,500 แล้วกันนะครับพระสวยมากพี่ประหลอดนะครับพระประหลอดเดิมๆต่อโค้ดเต็มๆจมูกโด่งนะครับหูขีดชัดมากเปิดครั้งไหนมาคุณวัดโอ้โหได้แบบว่าบ้านเก่าเสาโยเลยพี่อามซันซิโร่สวัสดีครับสวัสดีค่ะภูไข่15ภูไข่15อาจารย์รักมีนะพี่ภูไข่วัดเชิงเลนใช่ไหม
ระเชิงเลนอาจารย์ลักษมีนะยังไงติดต่ออาจารย์ลักษ์ได้เลยนะครับพี่สันติคุณทิพย์ดูพระเก่งหรือยังครับพี่เบลวิสดอมสวัสดีนะคะพี่เบลจ้าพี่เบลกับกล้องปุ๊บหายไป60ท่านแสดงว่าอยากดูพี่ทิพย์กันต่อแน่นอนเพราะว่าพี่ก็ส่องพาไม่เป็นนะคะทำท่าไปพี่จ๋าหนูแจ้งแล้วค่ะพี่พยัมแจ้งไปแล้วปิดหูขีด 5,500 บาทคุณสุรชัยมหาสารคุณโอ้โหว่องไวมากนะครับขอบคุณมากค่ะจริงๆเล่นกันเนี่ยต้องมี 6,000 แล้วนะครับยิงพาสวยๆยิงแพงนะครับประเดิมรายการแรกนะครับคุณสุรชัยมหาสารคุณนะครับลูกค้าประจำของเรานะแคปแล้วกด1ได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองนะครับในงานศาลหลักเมืองชัยนาทปี2521นะครับหลวงพ่อกวยปลุกเสกด้วยครับซึ่งตอนนี้พ่อกวยนี่พีคสุดๆครับพ่อกวยพีคสุดๆครับหลายๆรุ่นราคา 2-3 แสนถึงล้านไปแล้วนะครับใช่แคปแล้วกด1ได้เลยนะครับคุณสุรชัยได้ครับได้ครับอ๋อพี่ตู่บอกหมดแล้วเพื่อแกหาได้ครับพี่ตู่เพราะว่าแกจะหน้ากว้างกว่าวัดนะอาจารย์รักปู่ชามีไหมครับหลวงปู่ชามีไหมหนูปู่ชาวัดหนองป่าพงเหรอครับไม่มีเลยครับไม่มีนะคุณสุรชัยแคปแล้วกด1เรียบร้อยขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณมากค่ะตอนนี้เหลือ2องค์นะสวัสดีพี่คำลนนะครับพี่คำลนสวัสดีนะครับเจ้าสัวเท่าไหร่ครับพี่เจ้าสัว3ทองแดงองค์ละ 6,000 ครับกูหมุนคลองทรายพี่จันทสิทธิ์แป๊บหนึ่งนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะเครื่องวัดมันดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตออกเข้าใหม่สวัสดีพี่นเรศหนองค้าสวัสดีนะครับพี่นเรศกูหมุนคลองทรายนี่กระไหลทองเดิมๆจมูกโด่งๆเอา 8,000 บาทครับเอา 8,000 บาทครับคนจันทบุรีต้องมีครับหลวงปู่หมุนนะครับออกวัดคลองทรายนะครับจังหวัดจันทบุรีนะปู่หมุนปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นะปี2543นะครับช่วงหลวงปู่กำลังพีคๆแล้วสร้างวัตถุมงคลนี่แบบดังทุกรุ่นนะครับ2543ได้ครับพี่อาร์มองค์นี้พิเศษด้วยพี่อาร์มไม่ผิดหวังไม่เสียใจแน่นอนนะครับเดี๋ยววัดเอาให้ชมนะครับพี่พัฒนรินทร์สวัสดีนะครับขอชมขอแชร์ยินดีมากๆครับผมวัดคลองทรายนะครับจังหวัดจันทบุรีนะเสมาปูเอี่ยมสภาพใช้ไม่เหลือเลยครับพี่ส่วนใหญ่จะเน้นพระสวยมากกว่าก็เลยจะได้พระมาน้อยหน่อยนะครับสวัสดีเฮเคียงวสันต์วณิชากรครับสวัสดีครับเฮเคียงจมูกโด่งๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่ทุกอย่างแพงไปหมดเนี่ยหมายถึงพระนะหมายถึงพระเครื่องนะเหรียญนี้เคยถึงหมื่นนะครับเหรียญนี้เคยถึงหมื่นนะเหรียญนี้สวยอะเอา 8,000 บาทพอนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งรุ่นที่ใบหน้าเหมือนหลวงปู่มากที่สุดนะครับเอา 8,000 นะครับ25ศตวรรษนี่พิเศษมากผมเพิ่งเคยได้มาองค์แรกเหมือนกัน25พุทธศตวรรษต่อโค้ดวปนะครับต่อโค้ดวปหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับต่อโค้ดวปนำพิธีที่วัดป่าประดู่นะครับพิธีที่วัดป่าประดู่นะออกพร้อมกับพระกิ่งวัดป่าประดู่นะครับพระกิ่งวัดป่าประดู่ของหลวงปู่ทิมปลุกเสกเนี่ยตอนนี้เนรวาก็ประมาณ 4-5 หมื่นแล้วนะครับองค์นี้เอาไวๆเลย 2,500 ขายกันนี่ต้องมี 3,000 นะครับมีองค์เดียวด้วยนะคะเซียนเซินชัดเจนครับโค้ดวปนะครับเต็มๆใบนะครับออกที่วัดป่าประดู่นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะจังหวัดระยองนะน่าจะจังหวัดระยองนะครับ 2,500 นะครับ 2,500 บาทนะครับ25พุทธศตวรรษปี 2,500 นะครับเฮเคียงปิดจ้าเฮเคียงอีกแล้วเหรอครับคิดว่าจะเสร็จพี่อาร์มซันซิโร่ซะละ1พี่อาร์มก็พิมพ์มาก็ปิดโอ้โหทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นแต่ไม่ทันเฮียเคียงได้นะคะแต่ว่าบอกเลยว่ายินดีกับเฮียเคียงด้วยนะครับเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะเฮียเคียงพิมพ์ปิดมาท่านแรกเลยนะครับปิดครับพี่อาร์มปิดไม่ทันนะครับขออภัยด้วยนะครับเสร็จเฮียเคียงนะครับโอ้โหสัปดาห์ก่อนเสร็จพี่อาร์มสัปดาห์นี้เสร็จเฮียเคียงเท่าไหร่นะหนู 2,500 บาทจำนวนไม่เยอะนะครับผมว่าแบ่งไปไม่กี่ร้อยองค์นะสำหรับที่ไป
ให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกที่พิธีวัดป่าประดู่นะครับขอบพระคุณเฮเคียงมากๆนะครับ 2,500 บาทขอบคุณมากค่ะโอ้โหเออโอ้โหสูงใหญ่มากไม่มีความพอดีสำหรับลายนี้พระองค์จ้อยเอาถุงใหญ่เอาละเฮเคียงเอาไปใส่แกงได้ต่อแล้วพี่ทิพย์พี่อาร์บอกว่าให้เฮียครับแล้วเฮียบอกว่าขอเฮียบอกว่าขออภัยพี่อาร์บอกโอ้โหน่ารักมากๆคู่นี้อ่ะมาต่อเลยค่ะเต่าสมแล้วที่เป็นแฟนแมนยูด้วยกันอ๋อดีแล้วมีแมนยูต่อใช่ใช่อ่ะต่อไปมีคนถามเต่าเนื้อเงินเยอะมากนะครับเต่ารตท.นะครับรตท.ย่อมาจากไร่แตงทองนะครับชื่อวัดเลยนะครับเต่าหล่อนะครับเป็นเต่าหล่อโบราณนะเนื้อเงินนะครับเอา 2,500 นะครับ 2,500 บาทนะครับรตท.เนื้อเงินนะครับเฮเคียงขำเจ็บปวดผมยังไม่รู้เลยว่าเทนฮากหรือโรนัลโดจะไปก่อนกันทำไมหรอก็ช่วงนี้เขาแข่งฟอร์มกันอยู่แข่งฟอร์มกันฟอร์มตกสวัสดีพี่อ่ำด้วยนะครับพี่อ่ำสวัสดีนะครับขอชมเจ้าสัวสามมาเจ้าสัวสามนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องเจ้าสัว3ปี2555นะครับพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับ450กว่าพระคณาจารย์ร่วมปลุกเสกนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเอาองค์ละ 6,000 นะครับองค์ละ 6,000 นะจำนวนการสร้างก็ไม่เกิน 40,000 องค์นะสำหรับเนื้อทองแดงนะครับพ่อกวยไม่มีเลยครับพี่นิวอินฟินิตี้สวัสดีครับพ่อกวยผมไม่เหลือเลยนะครับถ้าตรงที่เห็นข้างหน้านี่เป็นเดิมบางพระจวนวัดหนองสุ่มนะครับเต่าไตมาศเต่าไตมาศผมดูแป๊บหนึ่งเต่าไตมาศองค์นี้นะครับเอา 2,800 บาทนะครับ2,800 บาทนะครับไตมาศทองแดงผิวไฟแดงมากพี่แดงมากสวยมากนะครับฟอร์มแชมป์เลยนิ้วชัดๆจมูกโด่งๆอุนอนด้วยนะครับอุนอนนะองค์นี้เป็นบล็อกอุนอนนะครับเนี่ยนะครับตอกโค้ดชัดนะเอา 2,800 นะครับค่ะบอกราคาองค์ไหนนะครับบอกราคาองค์ไหนไปนะครับต่อรองได้เลยนะครับผมเม้นไม่ขึ้นเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะพี่อ่ำที่พี่อ่ำบอกว่าขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยครับแล้วก็สวัสดีคุณวัดคุณทิพย์สวัสดีพี่อ่ำด้วยนะครับสวัสดีค่ะอุซวงไม่มีเลยครับโอ้แต่วันนี้พี่อ่ำปิดพาน่าจะเรียกแมสเซนเจอร์ลำบากหน่อยไหมครับฝนตกหนักมากแม่ทับแม่ทับใช่ต่อไปแม่ทับจ้าแม่ทับเอา 13,000 บาทแล้วกันครับ 13,000 บาทนะครับบล็อกดาวใหญ่นะครับนิยมที่สุดในบล็อกมีดาวนะครับแม่ทับปี2511นะครับฝนตกหนักมากใช่ครับหนักมากครับผิวเดิมๆนะครับเอา 13,000 บาทนะครับบล็อกดาวใหญ่นะครับมีราคาเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ลองพิมพ์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพญาพิชัยบอขาดครับพี่อาร์มบอขาดนิยมอันนี้สวยเดิมแดงมากนะครับขอดูเต่าเล็กแดงจ้าเต่าเล็กแดงเมื่อกี้ให้ชมไปแล้วไตมาสเล็กแล้วก็ราคาจปรข้ามไปขึ้นราคาพี่เอาถามมาบนๆแล้วเพราะว่าแม่ทับหรือเปล่าจะปรอจะปรอไม่มีนะอ้าวเหรอสาลาเนื้อเงินเท่าไหร่ครับสาลาเนื้อเงินเอาเอา 35,000 ค่ะเอา 35,000 บาทผิวเดิมมากพี่รับประกันให้ทุกกรณีนะครับสาลาใหญ่เนื้อเงินเอา 35,000 บาทใช่ค่ะพี่คมนะเม็ดแตงกูบุญครับพี่คมมานัทครับผิวเดิมมากพี่เดิมๆเลยค่ะแต่สวยนะใช่ใช่ใช่25ศตวรรษไปแล้วครับพี่อุดมค่อยๆนะไล่มาศาลาผมบอกราคาไปแล้วเนาะไหลเท่าไหร่ก็ลองต่อรองได้นะครับทุกองค์นะไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ว่าจะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักร้อยต่อรองได้หมดนะครับนัวเม็ดแตงปูหมุนที่คุณมานัดดูหน่อย
แป๊บนึงนะเดี๋ยวรอแค่พ่อคูณเอาพ่อคูณก่อนดีกว่าพ่อคูณรับเสด็จเอาเบาๆเลย 1,500 บาทนะครับพ่อคูณรุ่นรับเสด็จปี36โค้ดเต็มๆใบเลยนะครับองค์นี้โค้ดคำว่าคูณนะเอา 1,500 บาทนะครับหลวงพ่อคูณรุ่นรับเสด็จนะครับรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับ 1,500 บาทนะครับของดีราคาถูกนะครับแล้วก็รุ่นนิยมอีก1รุ่นของหลวงพ่อคูณนะครับแห่งวัดบ้านไร่นะครับ 1,500 นะครับเอา 1,500 นะทุกรายการพร้อมจัดส่งนะครับเต่าองค์กลางรุ่นอะไรถ้าองค์กลางจอเป็นรุ่นไตรมาสพิมพ์เล็กครับพญาพิชัยเปิดเท่าไหร่พญาพิชัยองค์นี้ 17,000 บาทครับพระแดงมากพี่อามสวยมากด้วยนะครับราคานี่ตามสภาพความแชมป์เลยนะครับเป็นองค์ที่น่าติดนะพี่เพราะว่าพญาพิชัยปี13เนี่ยส่วนใหญ่คือบล็อกเขาเนี่ยจะค่อนข้างตื้นมากนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเนื้ออะไรจะติดไม่ค่อยชัดนะแล้วก็องค์นี้เป็นบอขาดนิยมแล้วก็พระแดงนะครับแดงเดิมๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่ผิวหิ้งๆนะครับองค์นี้เป็นผิวไฟนะครับเดิมๆเลยด้านหลังติดลุงด้วยนะครับสวยมากพี่เน่งหนองจวงสวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบพระคุณมากๆครับพี่เน่งครับยันติดครบนะครับแล้วก็พระสวยมากนะครับทองคำก็ตอนนี้ก็ประมาณหลักแสนไปปลายนะหลักแสนไปปลายนะครับสำหรับเนื้อทองคำเอา 17,000 บาทนะครับบอขาดนิยมพ่อคูณบล็อกอะไรครับพ่อคูณหรอพ่อคูณผมไม่ได้แยกบล็อกภาษีรุ่นนี้พี่พอสวัสดีค่ะพี่พอเมก้าสวัสดีครับไตรมาสเอา 2,800 บาทครับไตรมาสเล็กทองแดงพี่จูเนียผมตีเป็นธรรมดาแล้วกันครับพี่อะไรอ่ะพี่มานิดเหรอคนไหนอ่ะถามเขาพ่อคูณผมตีเป็นธรรมดาแล้วกันนะครับเพราะว่าโหรู้สึกว่าจะแยกกันเกือบ10บล็อกนะออแตกออแตกหรือเปล่าไม่แตกนะครับไม่แตกนะครับพอไม่แตกนะครับต่อองค์ใหญ่รุ่นอะไรครับเท่าไหร่ข้างไตมาสมีสุขใจกับอนามัยจัมโบ้ครับพ่อทวดพุทธสอนปี2511บล็อกนิยมผมเอา 32,000 บาทนะครับ 32,000 บาทนะสำหรับพุทธสอนปี2511นะครับแม่ทัพบล็อกอะไรเปิดราคาไว้เท่าไหร่แม่ทัพบล็อกดาวใหญ่เปิดไว้ 13,000 บาทนะครับค่ะ13,000 บาทนะครับขาติดลุงด้วยนะครับบริเวณรอบๆองค์หลวงพ่อนะครับครับ 1,500 บาทครับพ่อคูณ 1,500 บาทจ้าชอบองค์ไหนนะคะอยากปิดองค์ไหนเนี่ยสามารถแจ้งได้เลยนะคะหรืออยากให้ลงกล้ององค์ไหนนะคะก็สามารถบอกได้เช่นกันนะคะไม่ต้องเกรงใจนะท่านที่รับชมอยู่นะคะรับชมบล็อก
กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับระฆังบล็อกธรรมดาครับบล็อกธรรมดาครับระฆังหลวงพ่อเกษมรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเอียเลี่ยมพลาสติกด้านล่างเท่าไหร่จ๊ะมังกรหรอมังกรเหรอครับมังกรเอา 12,000 บาทครับค่ะ 12,000 บาทครับเต่ารุ่นไหนจ๊ะพี่ระบุรุ่นให้เราได้ไหมคะใช่ครับบางทีมีหลายรุ่นนะครับอย่างหลวงปู่หมุนก็มีหลายรุ่นพ่อเอียก็มีหลายรุ่นนะครับชมเหรียญกระไหล่แถวกลางทีครับกระไหล่ทองเหรอปู่หมุนคลองทรายหรือเปล่าน่าจะใช่คลองทรายเอา 8,000 บาทครับค่ะคลองทราย 8,000 บาทจ้าจันทบุรีนะครับเป็นพระท่านเป็นพระจำเหรอไม่รุ่นนี้ไปออกที่จันทบุรีวัดคลองทรายเจ้าคุณนอรุ่นไหนครับสุขใจเอา 9,000 ครับค่ะสุขใจเอา 9,000 ไตรมาสเอา 2,800 บาทหมดประกันไม่เหลือเลยครับพี่พัทรินมนประการขายไปหมดเกี้ยงเลยครับองค์นี้เป็นรอจุดใหญ่นะครับเป็นบล็อกนิยมนะแล้วพระแดงเดิมมากนะครับสวยมากนะครับองค์นี้ได้ 9,000 นะครับแล้วก็ไตรมาสเล็กได้ 2,800 นะครับจะรับเป็นคู่ก็ราคาพูดคุยกันได้ครับค่ะพระสวยมากนะครับองค์นี้เป็นบล็อกนิยมนะครับรอจุดใหญ่นะแล้วก็ผิวไฟเดิมๆนะครับเม็ดแตงปูหมุนครับพี่อ่ำสวยมากเลยนะคะพี่อ่ำผิวสวยนะคะตามซอกนี่ผิวไฟเลยอะตามซอกก็เรียกตามซอกไหมอะเม็ดแตงหลวงปู่หมุนครับเป็นบล็อกเงินครับเป็นบล็อกเนื้อเงินครับผิวไฟแดงๆเดิมๆนะครับเลี่ยมกรอบเงินด้วยนะฮะเท่าไหร่เอา 7,000 บาทเอา 7,000 บาทครับพี่อ้ําค่ะพระเปล่าตอนนี้ก็ประมาณ 6-7,000 แล้วนะครับไม่รวมกรอบเงินนะยิ่งแดงๆยิ่งได้เปรียบนะครับพาสวยด้วยนะครับองค์นี้เจ้าสัว 3,600 ครับเจ้าสัว3เนื้อทองแดง 6,000 ครับราคาเหรียญหลวงพ่อเอียฉลองศาลาเนื้อเงินจ้ะเท่าไหร่ถ้าองค์นี้เอา 35,000 ครับค่ะ 35,000 บาทได้เลยค่ะพี่ยามได้ครับพี่ยามครับองค์นี้จะขึ้นลุ้งอยู่แล้วนะครับสวยมากนะครับ 35,000 นะครับจานเดิมๆนะครับองค์พ่อจตุคามไม่มีเลยครับพี่บอยพระสวยเดิมมากนะครับผิวเดิมนะรับประกันให้นะครับองค์นี้แค่กระปุกก่อนโอ้โหราคาสบายอยู่แล้วนะผมว่ายังไงพี่อ่ำลองพิจารณาดูนะครับรูปหล่อเลี่ยมทองแถวบนพาอะไรเนี่ยพระกิ่งกิ่งกิติโกครับผมเนื้อเงินหรือเปล่าครับโหระดับ
ระดับพี่ยามบอกว่าแค่กระปุกโอ้โหแค่กระปุกต้องไปทุบหมูก่อนใช่ไหมยินดีจ้าหนูเต่าเจ้าสัวเราข้ามเยอะไปหรือเปล่ามองไม่เห็นถ้าคอมเมนต์ไหนมองไม่เห็นนะคะก็พิมพ์กลับเข้ามาใหม่ได้เลยนะคะพี่คะมังกรน่ะมังกรหลวงพ่อเอียพี่อังมังกรพ่อเอียเอา 12,000 บาทครับโคดวัดนะครับโคดวัดบล็อกห่างเล็กนะครับพระสวยมากนะครับเอา 13,000 บาท12,000 บาทนะครับจานแดงๆนะครับยันเด้งๆพระลมดำเดิมๆนะครับ 13,000 บาท12,000 บาทเป็นอะไรกัน 13,000 บาทเนี่ยเยือนอินเดียเยือนอินเดียได้ครับเยือนอินเดียองค์นี้บล็อกมอขีดนะครับผิวเดิมๆเลยช่วงนี้เยือนอินเดียราคาแรงมากนะครับสวยครับพี่นิพนธ์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเยือนอินเดียนะครับบล็อกมอขีดนะองค์นี้เอา 15,000 บาทพอเอา 15,000 บาทนะครับเยือนอินเดียนะครับปี19ละคังระฆังพ่อเกษมระฆังพ่อเกษมครับเอา 15,000 บาทครับเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมค่ะผิวเดิมนะครับองค์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่พระสวยมากนะครับจมูกโด่งนะครับลมดำเดิมนะครับตามซอกนี่ติดลุงด้วยนะครับ 15,000 บาทนะครับเหรียญระฆังรุ่นแรกปี16นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับแล้วก็หลังรอ5หลวงพ่อเอียน้ำเงินเท่าไหร่จ๊ะเอา 35,000 ครับเหรียญละ 35,000 ครับค่ะแล้วก็ขอชมกิ่งด้านบนครับกิ่งกิติโกนะครับหลวงพ่อเกษมสวยมากใช่ครับพี่อามองค์นี้สวยมากพี่เป็นบล็อกธรรมดาที่สวยมากที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสุขใจสุขใจได้ครับสุขใจเอา 9,000 บาทนะครับค่ะสวยเดิมครับผิวไฟนี่แดงมากพี่รับประกันความแดงเลยองค์นี้แดงๆเดิมๆบล็อกรอจุดใหญ่นิยมด้วยนะครับหมื่นสองได้ไหมระฆังหลวงพ่อเกษมพี่คู่นะคะ12ปิดให้แล้วกันครับขาดไม่เยอะปิดให้ครับแคปแล้วกด1ได้เลยนะครับเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมต้องมีราคาสวนกลับมานะครับไม่งั้นก็ไม่ทราบเลยว่าเราจะเปิดราคายังไงให้โดนใจนะครับเพราะว่าบางทีบางองค์คือเราอะคัดพระสวยทุกองค์เพราะฉะนั้นทุนอะก็จะค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในพื้นฐานของราคาตลาดเนี่ยนะครับแต่เราเปิดราคาไปอย่างเงี้ยก็สามารถต่อรองได้นะครับต่อรองได้เลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับยังไงโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เลขบัญชีที่ให้แคปเท่านั้นนะครับผมต่อไปจ้ามีใครอยากชมองค์ไหนอีกนะคะแจ้งได้เลยนะคะบางเงี้ยอย่างเงี้ยบางทีบางท่านอาจจะแบบเล็งอยู่ตั้งแต่ต้นไลท์เหรียญระฆังเงี้ยแต่ก็ไม่ทันได้ต่อรองราคาบางทีแบบอุ้ยจะต่อ12,000พอดีเลยอย่างงี้ก็แม่ก็อดเลย
มีเหรียญของพ่อเนื่องด้วยนะใช่พระกิ่งองค์นี้ 160,000 บาทครับค่ะโอ้โหผมว่าตลับนี้ก็เป็นหมื่นแล้วมั้งพี่ตลับหนามากนะครับแล้วก็เป็นพระกิ่งเงินด้วยกิ่งกิติโกเงินนะครับหายากมากนะครับเอา 160,000 บาทนะครับเดิมบางพ่อจวนนะครับไม่ใช่พ่อกวยนะเดิมบางเป็นของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับนี่สายสิงห์บุรีนี่ต้องไม่พลาดนะครับต้องรู้จักทุกคนแน่นอนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับเหรียญเดิมบางปี15นะครับบล็อกมีเมตตานะครับบล็อกมีเมตตานิยมนะครับทองผมเอา 7,000 แล้วกันครับเหรียญเปล่าๆตอนนี้ก็ประมาณ 4,000 แล้วนะอันนี้ทองเลี่ยมดีด้วยนะครับหนาๆเลยเอา 7,000 บาทนะครับ 7,000 บาททั้งทองนะครับเมตตานี่คมกิ๊บเลยองค์นี้พ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับพิธีเดียวกับเดิมบางหลวงพ่อกวยนะครับพิธีเดียวกันเลยนะครับปี15นะยกช่อฟ้าที่วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณนะครับค่ะใครจะปิดพิมพ์ปิดได้เลยนะจ๊ะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีเท่าไหร่จ๊ะศาลหลักเมืองมีแต่ชัยนาทนะพี่จันทบุรีผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงวัดคลองทรายหรือว่ายังไงเพราะว่าถ้าที่ออกหลักถ้าเป็นของหลักเมืองผมมีแต่ปู่สุขหลักเมืองชัยนาทที่อื่นไม่มีเลยชัยนาทครับพิมพ์ผิดอ๋อชัยนาทได้ครับพ่อทวดมีพุทธซ้อนอยู่ครับโชคดีพ่อเกษมเอาเหรียญละ 8,500 แล้วกันครับโชคดีพ่อเกษมเอาเหรียญละ 8,500 นะครับกระไรเดิมทั้งคู่นะกระไรเดิมทั้งคู่นะครับเหรียญโชคดีปี2532นะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับปีฉลูนะปีหนูนะครับใช่ไหมพี่ดิบนะปีหนูเนาะฉลูอ่ะใช่ปี32นะครับเจ้าสัว3พี่วิริยะพี่อาริยะพี่อาริยะขออภัยครับพี่อาริยะองค์ละ 6,000 ครับเจ้าสัว3ค่ะองละ 8,500 นะครับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะช่วงนี้ราคาขึ้นเยอะมากๆนะครับจริงๆก็ซื้อขายกันประมาณ 9,000 เกือบ 10,000 แล้วนะครับพี่ชอบฟอนต์มากเลยอ่ะฟอนต์รูปใช่ๆออกแบบดีนะออกแบบดีแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างคมมากๆคือแบบชัดเจนมากคือเนี่ยคือโชคดีเนี่ยโชคดีจริงๆใช่มีเหรียญหลวงปู่ทวดไหมครับพ่อทวดบอกไปแล้วมีอยู่เหรียญเดียวโอเคนารายทรงคุดนารายทรงคุดโคตรมะนะครับเอา 26,000 บาทนะครับโคตรมะนะครับผมโคตรมะนี่มีอยู่ 2,000 เหรียญนะเอา 26,000 บาททั้งทองนะครับทองค่อนข้างหนาด้วยองค์นี้พร้อมเลี่ยมทองไปเลยนะครับจมูกโด่งเส้นหน้าผากชัดนะครับนารายทรงคุดหลวงปู่หมุนนะครับทั้งทองนะครับหนูปีชวดหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจจำผิดหรือเปล่าฉลูวัวเหรออ้าวแล้วเมื่อกี้ที่หนูคืออะไรเมื่อกี้หนูปีหนูชวดหนูไงคะชวดไงวัดบอกฉลูเอาเหรอวัดพูดผิด ขออภัยด้วยครับพี่พักดีปีชวดปีชวดฉลูเป็นวัวใช่ไหมครับชวดชวดบอกปีผิดอ่ะพี่แกไม่เอาเลยนะ ชวดนะครับชวดเอาเหรียญละ 4,500 นะครับเหลือแต่บล็อกธรรมดานะครับพี่ปู่สุขนะครับเป็นที่ระลึกหลักเมืองชัยนาทนะครับปี2521นะครับบล็อกธรรมดานะแต่พระสวยเดิมนะครับ
ช่วงนี้ราคาขยับเนื้อเงินก็ขายกันเหรียญเปล่าก็ต้องมี 40,000 นะครับตอนนี้เต่ารุ่นสร้างอนามัยเท่าไหร่สร้างอนามัยเอา 5,000 ค่ะเอา 5,000 องค์นี้ก็โอ้โหแดงแป๊ดเลยนะครับเอา 5,000 บาทนะครับสร้างอนามัยจัมโบ้นะครับจมูกโด่งพ้าสวยมากนะครับรับประกันพ้าแท้ผิวเดิมทุกกรณีนะครับผมอ้วนๆผิวแดงๆเลยนี่ผิวเดิมๆนะครับพ้าบ้านๆหิ่งๆเลยนะครับองค์นี้แดงมากนะครับเอา 5,000 นะครับไซส์กำลังหนักคอเลยเนี่ยถ้าเอาไว้ใช้นะครับสวัสดีคุณอาสิงโตทองครับสวัสดีนะครับสวัสดีเฮจุ้ยเด็กบ้านนอกแม่สายด้วยนะครับสวัสดีครับเหรียญไข่บุทวดไม่มีเลยครับแหมพี่ตู่ไม่ทักไม่เบรกกันเลยปล่อยให้ฉลูอยู่นานเลยห่างฉลูห่างผมก็ฉลูอยู่ตั้งนานพี่ตู่ไม่ดึงมือไว้เลยนี่มีหลวงปู่แหวนนี่สัปดาห์ที่แล้วมีคนถามปู่แหวนนะพี่ทิพย์ใช่ปู่แหวนองค์นี้น่าชัดด้วยนี่นะครับเหรียญรวมใจนะครับเหรียญรวมใจหลวงปู่แหวนนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับปี18นะครับพิธีดีนะครับแล้วก็เจตนาในการจัดสร้างดีด้วยนะครับแดงๆเดิมๆนะครับน่าชัดมากองค์นี้ถือว่าน่าชัดนะครับ12ขาดเยอะเลยพี่ซื้อมาก็แสน50,000กว่าบาทแล้วอ่ะขาดเยอะขาดเยอะครับองค์นี้เอา 1,500 บาทนะครับเอา 1,500 เรียบวินเทจเดิมๆนะครับพาเปล่าๆตอนนี้ก็เล่นกันพันกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าส่วนใหญ่ด้วยบล็อกเขาด้วยอะไรด้วยแม่พิมพ์อะไรก็หน้าไม่ค่อยชัดนะหน้าไม่ค่อยชัดองค์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับหน้าชัดผิวดีนะครับทองแดงผิวไฟนะครับต่อโค้ดเลข9นะครับ1,500นะครับเรียบวินเทจเดิมๆนะครับนี่รับประกันเดิมยันกรอบนะครับปี18นะครับปิดมาได้นะคะ 1,500 บาทค่ะหลวงปู่แหวนนะคะต่อไปนะคะพ่อเอียมังกรเท่าไหร่จ๊ะมังกรเอา 12,000 บาทครับพี่รณกรนาลายเท่าไหร่นาลายทรงคุด26,000 บาทค่ะพี่สมพรกิ่งเนี่ยเอาเน็ตๆเลยนะ 150,000 บาท 155,000 บาท 155,000 บาทได้เท่าไหร่ได้ 1,000-2,000 เนี่ยแหละรายการนี้ปิดปูแหวนพี่ปฐมชัยปู่แหวนพันสองได้โอ้ไม่ทันครับไม่ทันต้องขออภัยพี่ปฐมชัยด้วยนะครับปิดให้พี่อ่ำครับหลวงปู่แหวนไซส์ไหนให้แกใหญ่หน่อยก็ได้ถุงอะ เดี๋ยวมันจะทะลุ พี่อ่ำครับแล้วกด1ได้เลยนะครับเลขบัญชีเดิมนะครับพี่อ่ำครับปิดให้ครับปิดให้ครับแคปแล้วกด1ให้วัดด้วยนะครับพี่อัมต้องขออภัยพี่ปฐมชัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับพี่อัมครับขอบคุณค่ะต่อไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอย้อนขึ้นไปอ่านก่อนนะคะพี่อัมบอกจ้าแสดงว่าทุบกระปุกหมูละสวัสดีพี่สุริชัยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ออมปาจินครับพี่ออมปาจินสวัสดีนะครับพี่ออมสุดหล่อแม่เป็นไงสวัสดีค่ะพี่ออมพี่ออมนี่หล่อสุดในปาจินละเอาแล้วคนอื่นอ่ะก็เวลาถ้าคนอื่นไม่เข้ามาก็จะไม่หล่ออ๋อก็คนที่เข้ามาก็จะหล่อกว่าก็จะชมพี่ออมอ่ะเนาะถ้าเกิดพี่แมนเข้ามาไม่มีพี่ออมก็อุ๊ยพี่แมนหล่อที่สุดในปาจินพี่แมนนี่หล่อที่สุดในปาจินละอาวาต่อนะคะใครที่สนใจองค์ไหนนะคะสามารถแจ้งเราได้เลยนะวันนี้มีหลวงพ่อเนื้อวัจจุรามณีก็มีนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนนะคะอาจจะมองไม่ชัดมองไม่เห็นนะแจ้งไว้ก่อนนะคะหลวงพ่อเอียมีเยอะมากเลยวันนี้คือเขาอาจจะไม่ชินเพราะว่าเรามาเร็วใช่ปะเรามาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเพราะปกติสามทุ่มนี่ยังไม่เสด็จเลยอ่าฮะ
เดี๋ยวพาเด็กเที่ยวครับเด็กไหนอะพี่ทิพย์หรือเปล่าหมายถึงเด็กพาหนูเที่ยวเหรอพี่ออมหนูขนลุกเลยเรียกตัวเองหนูอ้าวเฮียงบอกเฮียไม่ยอมอย่างนั้นก็ให้พี่ออมหล่อสุดในอำเภอเมืองนะครับส่วนเฮียก็หล่อสุดในประจันตคามใช่นะครับจะได้เท่าเทียมกันหน่อยพญาพิชัยสวยมากใช่สวยมากสวยมากมากเดี๋ยวพาวัดเที่ยวโอ้พาวัดเที่ยวอายุยังไม่เกิน18นี่จะเที่ยวได้ไหมครับแล้วในเกาะมีคือองค์ไหนอ่ะหืออะไรไหนเนี่ยปุโตะปุโตะพี่เรามีปุโตะนะเผื่อใครมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นจริงมองไม่เห็นตอนแรกอ่ะตอนแรกก็มองไม่เห็นตอนนี้เห็นละผมยอมเฮียนี่ยอมกลางอากาศเลยอ่ะไม่ต้องสู้เลยอ่ะช่วงวันนี้ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นมากเลยเฮเคียงใช่ไหม ออกตัวก่อนเลย คนที่แม่ชอบคือทุกคนดูอบอุ่นหมดนะคะอ่ะมาต่อจ้าทุกคนคะอย่างเงียบอย่างนี้สิคะอ้าวช็อตไปดื้อๆวันนี้มีพ่อเอียเยอะมากเลยนะเผื่อพี่ๆสายปราจีนนะคะได้ยินก็ฝากได้ยินฝากแชร์ด้วยนะคะรบกวนขอดูแม่แตงปุ่มหมูอีกครั้งได้ครับได้ครับพี่อ้ํารับรองพี่จะอดสวยนะพี่จริงๆสวยมากนะองค์นี้เป็นบล็อกเงินนะครับผิวไฟนี่ยังติดอยู่เลยนะครับแดงๆเดิมๆทั่วเหรียญเลยนะครับเน็ตช้ามากครับโอ้โหฝนตกมากครับฝนตกของวัดก็ช้าเหมือนกันนะภาพกว่าจะขึ้นโค้ดเต็มๆนะครับผิวไฟเดิมๆหน้าชัดๆนะครับกรอบเงินนะครับกรอบเงิน 100% นะครับองค์นี้นะสาราในกล่องอันนี้พิเศษมากเอา 40,000 นี่พี่เดียผมเล่นเฮ้ยผมเล่นแล้วก็ผมเล่นอะไรผมเล่นพระ ก็ดูจะเหมือนนานนะ ผมเล่นผมเล่นแล้วกันผมเล่นหลวงพ่อเอียมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นสาราใหญ่ตอก2โค้ดเลยนะครับองค์นี้ตอก2โค้ดนะครับพิเศษมากนะครับสาราใหญ่นะครับศาลาพิมพ์ใหญ่ฉลองศาลาพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเงินกล่องเดิมนะครับปกติจะตอกที่หายปลาด้านขวาหลวงพ่อด้านเดียว องค์นี้ตอกหน้าอกซ้ายอีก1องค์เป็นไงพิเศษนะครับเดิมๆผิวกระจกเดิมๆนะครับลายมือนี่ชัดเจนนะครับลายมือนี้นะครับจำง่ายๆเลยนะครับเอา 40,000 ทั้งกล่องนะครับผมว่าหาที่ไหนแทบไม่ได้แล้วนะครับ2โค้ดเนี่ยบางทีก็เจอโค้ดผิดฝั่งบางทีก็เจอโค้ดตะแคงโค้ดนอนยังไม่เคยเจอ2โค้ดเหมือนกันนะครับหลักมือใช้หน้าเท่าไหร่จ๊ะบล็อกธรรมดา 4,500 ครับเหลืออยู่2เหรียญ 4,500 ค่ะเหลือ2เหรียญค่ะที่วีรพันธ์แล้วก็พี่อ่ําถามว่าพ่อเอาอย่างงี้พี่อ่ําเอา 6,500 แล้วกันสำหรับพี่อ่ํานะครับเอา 6,500 พี่อ่ําจะได้รวมกับปุ่มหมุนจะได้กลมๆนะครับเอากลมเลขกลมๆเลยเอา 6,500 บาทนะครับองค์นี้ได้500นะครับเอา 6,500 แล้วกันครับ35ได้ไหม35ได้ไหมสำหรับพี่เดียสายพ่อเอียเหมือนกันปิดให้ครับ 35,000 ผมว่าองค์เนี้ยถ้าย้อนกลับไปสักปี2ปีนะพี่ทิพย์
องค์นี้นี่ต้องมี 60,000 ถูกต้องมี 60,000 แน่ๆนะครับใช่อ่ะพี่อ่ำก็รับนะคะรับเพราะเอียรับอย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องกันแล้วล่ะรับเม็ดแตงค่ะครับพี่อ่ำเดี๋ยววันให้แคปนะเลขบัญชีเดิมเลยนะครับแป๊บนึงนะครับพี่เดียแคปแล้วกด1ได้เลยนะครับพี่เดียบอกว่าหมายถึงว่า35บาทได้ไหมตามไปถึงปาจีนเลยนะถูกบ้านเลยนะมังกรคู่พระเอียเท่าไหร่ขอบคุณพี่เดียนะครับสวัสดีพี่นีน่าด้วยนะครับพี่นีน่าสวัสดีนะครับเอาให้พี่อ่ำแคปก่อนให้พี่อ่ำแคปก่อนขอบคุณพี่เดียเช่นกันนะครับจ้าขอบคุณพี่เดียค่ะขอให้เฮงอ๋อเม็ดแตงจ้าพี่เดียพี่อ่ำบอกว่าเม็ดแตงจ้าแซวเล่นนะครับพี่อ่ำสวัสดีพี่นีน่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราก็มีอยู่2คนเท่าไหร่นะเม็ดแตงเม็ดแตง 6,500 ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนนะครับการอุดหนุนเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับอันนี้ของพี่อ่ำ 6,500พี่เขียนไป 65,000 โอ้โหพี่อ่ำถึงหน้าบ้านเลยอ่ะต่อจ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่มีคนถามมังกรคู่หนูมังกรคู่มังกรคู่เดี๋ยวรอดูอีกเหรียญครับโอ้โหแฮตทริกเลยครับ3เหรียญแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณมากๆครับพี่นีน่าโอ้โหแชร์ทุกไลฟ์เลยน่ารักตลอดน่ารักเสมอพี่นีน่าเมื่อกี้เขาขออะไรครับอ๋อมังกรคู่พี่อัศวินมังกรคู่มังกรคู่เดี๋ยววัดลงกล้องให้ดูนะครับแชร์สนั่นพี่สุพจน์ขอบพระคุณครับพี่โอมเต่าไตมาสเอาอย่างนี้ครับเต่าไตมาสเอา 2,600 แล้วกันโอ้โหเน็ตสุดๆแล้วนะครับสำหรับไตมาสอุนอนเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟแดงๆสวยๆอย่างนี้นะครับมังกรคู่นะครับเอา 12,000 บาทนะครับ 12,000 บาทโค้ดวัดบล็อกห่างเล็กนะครับนี่นะครับจานแดงๆนะลายมือนี่เหมือนกันทุกเหรียญ นะพี่นะลายมือหลวงพ่อนะครับช่วงหลังก็จะเป็นลายมือชั้นสมนะยันเด้งๆนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยนะองค์นี้อยู่ในเกณฑ์สวยเลยนะครับพี่อ่ะบอกว่าอย่าลืมแปะหน้ากล่องผู้โชคดีนะครับโอ้โหแปะหน้ากล่องผู้โชคดีแปะยังไงอ่ะพี่ธนาชัยสวัสดีครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยขอบพระคุณครับพี่ธนาชัยขอบพระคุณมากเลยค่ะติดตามทุกไลฟ์เหมือนกันพี่ธนาชัยขอบพระคุณมากๆครับก็ขอขอบคุณที่ร่วมสนุกอ๋ออ๋ออ๋อได้ครับเข้าใจครับเข้าใจตรงกันครับอะไรอ่ะหลีกเลี่ยงภาษีไม่ใช่หลีกเลี่ยงภริยาอ๋อเข้าใจครับเข้าใจแล้วโอเคได้หรอเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าพี่อันยินดีด้วยคุณโชคดีได้รับรางวัลอย่างเงี้ยเปิดมาเป็นพักเครื่องแล้วพี่เขาก็จะเอาพลังให้เอ้ยไม่กล้าแก่แล้วไปให้รปภดีกว่าองค์ไหนจ้าองค์ไหนต่อไปสามารถแจ้งได้เลยจ้าสวัสดีพี่ชลัมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า
ขอบคุณครับพี่เดียพี่เดียส่งที่อยู่ไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณก่อนเที่ยงๆบ่ายๆวัดส่งให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเลขพัสดุให้ในอินบ็อกซ์นะครับสุขใจกระต่ายมาศคุณชรัมคู่นี้ค่อนข้างแรงครับพี่ชรัมเพราะว่าซื้อพาสวยมากนะครับราคาก็จะแรงหน่อยนะครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของราคาตลาดนะผมว่าแต่ถ้าไม่ใช่ผู้สะสมเนี่ยผมว่าอาจจะมองว่าตึงไปหน่อยว่ากันตรงๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับพิธนาธรสวัสดีครับพ่อรุ่งไม่มีเลยครับพ่อรุ่งไม่มีเลยมีพ่อเสงรุ่น2อยู่เหรียญนึงนะครับนี่ได้มาบ้านเดียวกันเลยกับชุดหลวงพ่อเอียพ่อเสงรุ่น2นะครับพ่อเสงวัดศรีประจันตคามรุ่น2โอ้โหคาบหิ่งคาบฝุ่นเดิมๆคาบหิ่งแล้วกันคาบฝุ่นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโค้ดดอกจันนะครับพระครูวิมลศรีราจารย์นะครับหลวงพ่อเสงวัดศรีประจันตคามจังหวัดปราจีนด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับรุ่น2นะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนี่จะออกฝาบาทอยู่แล้วนะครับพ่อแดงมีอยู่ครับพิธนาธรครับพ่อแดงมีแม่ทัพกับบทลั่นนะครับบทลั่นบล็อกไมค์ก๊อฟ 5,500 พ่อแดง 13,000 บาทครับบล็อกดาวใหญ่นะครับสวยเดิมคู่ลมดำเดิมๆทั้งคู่นะครับหน้าซ้อมเท่าไหร่จ๊ะบอกไปแล้วเมื่อกี้สนใจตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับมองไม่เห็นก็เดี๋ยวขยับให้ชมนะครับพ่อเนื่องเอา 6,000 พี่มาโนดไหวเท่าไหร่ต่อมาได้เลยพี่ธนาธรมีงบเท่าไหร่ต่อมาได้เลยนะครับต่อถูกต่อแพงไม่ว่ากันนะครับไม่ไหวเดี๋ยวผมบอกเองว่าเน็ตได้เท่าไหร่นะลองดูนะครับข้างๆเหรียญโชคดีพ่อท่านคิงครับพ่อท่านคิงครับผมเฮ้ยพ่อท่านคิงเหมือนมีคนสั่งเฮ้ยมีคนสั่งสั่งใน Shopee เหรอไม่ใช่มีคนแบบพ่อเนื่องพ่อเนื่องก่อนเนาะพ่อเนื่องนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะพี่นะเหรียญพัดยศปี17นะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีเนื้อนวะนะครับบล็อกนิยมด้วยนะครับบล็อกตาไก่นูนนิยมนะครับผิวสวยด้วยตรงนี้สวยมากนะครับ2เหรียญอะไรอ่ะหลักเมืองครับ2เหรียญแป๊บนึงสิแป๊บนึงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่มาโนดแกชมอยู่แป๊บหนึ่งได้เลยค่ะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะตาไก่นูนนะครับค่ะเอา 6,000 นะครับเนื้อนาวานะครับค่ะพาสวยมากจมูกโด่งด้วยนะฮะตรงนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนะคะเรือนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับเป็นเหรียญที่แบบสะดุดตามากอ่ะสะดุดเลยสะดุดล้มสะดุดตาอ่ะพอนคิงทำคิวเนาะพอนคิงอ้าวผู้ใดเองเนี่ยพี่อ่ำแน่เลยพอนคิงนะครับเหรียญพอนคิงหลังพอปลอนะครับองค์นี้สวยมากนะครับผิวเดิมนะค่ะปี21นะครับท่านใดสนใจเอา 3,000 เอาง่ายๆเลยไวๆเลย 3,000 บาทนะครับเพราะท่านคิงหลังพปรนะครับ เป็นบล็อกธรรมดานะครับผมถ้าบล็อกจุดก็ต้องตอนนี้ก็ต้องมี 5,000 นะบล็อกจุดนิยมสุดนะครับอาจจะแยกกันพวกชดาขีดพศขีดพวกนั้นก็จะอยู่ประมาณ 4,000 นะครับใช่สุขใจไหมสุขใจครับแล้วก็ปูสุขหลักเมือง
หลักเมืองเหลืออยู่2เหรียญนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับผมบล็อกหูขีดขายแล้วเมื่อกี้ 5,500 นะครับบล็อกธรรมดาเอาเหรียญละ 4,500 นะครับเอาเหรียญละ 4,500 นะครับค่ะก็พี่โชติกานะคะเหรียญละ 4,500 นะครับที่ระลึกงานสร้างศาลหลักเมืองชัยนาทปี21เพราะกวยปลุกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ปุตโตะอะไรมาหมดเลยนะครับเกจิดังๆสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวนะพี่โชติกาพิมพ์มาปิด 3,000 คุณสุรชัยลงพอดันคริงพอดันคริงนี่เสด็จองค์ชายใหญ่นี่เคารพแล้วก็ศรัทธามากนะครับถึงขนาดไปโอ้โหไปครั้งเดียวแล้วก็ลงไหลศรัทธาจนขนาดอย่าเรียกลงไหลเลยลงไหลมันจะดูงมงายเรียกศรัทธาดีกว่าศรัทธากระทั่งสร้างวัตถุมงคลหลายๆรุ่นจนช่วยสร้างแล้วก็บูรณะพระบูรณาวัดเนี่ยจนสวยสมบูรณ์มาได้จนถึงทุกวันนี้นะใช่ค่ะถือว่าเป็นพระแดนใต้ที่เก่งมากๆอีกท่านนะครับนอกจากอาจารย์นำแล้วก็พระท่านเขียวอะไรก็พระท่านคิงเนี่ยแหละก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณคุณสุรชัยนะครับจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนพี่เหรียญนี้สวยมากนะครับผิวเดิมนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้รุ่นนี้เขาถ้าของพ่อท่านคิงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะผสมพวกโลหะบ้านเชียงทุกรุ่นเลยเกือบทุกรุ่นเลยนะครับชมพ่อแดงครับพ่อแดงเอาหน้าซ้อนก่อนแล้วกันนะครับพี่โชติกาค่ะถ้าเกิดพี่จะปิดนะคะไม่ให้แกตัดสินใจก่อนเพราะว่าแกชมแล้วแกตัดสินใจอยู่เนาะก็เดี๋ยวให้พี่พิมพ์มาใหม่นะคะต่อจ้าหน้าซ้อนเอา 5,500 นะครับเอา 5,500 นะพระสวยเดิมผิวไฟเดิมๆเลยองค์นี้เป็นโบสถ์ลั่นนะครับเป็นโบสถ์ลั่นนะไม่ใช่บัวลานนะครับพระประหลอดเดิมๆนะครับเป็นบล็อกไม้ก๊อปนะครับองค์นี้นะเอา 5,500 นะครับชมเต่าเลี่ยมทองได้ครับสักครู่ครับพี่วันชัยแม่ทัพ 13,000 บาทครับคุณแม็กเต่าเลี่ยมทองเป็นเปิดโลกนะครับเต่าเปิดโลกพิมพ์ใหญ่เนื้อนาวานะครับปี39นะครับองค์นี้สวยมากนะครับนิ้วนี่ชัดมากๆนะครับรวมถึงจมูกก็โด่งหน้าชัดนะครับเม็ดประสกนี่เด้งๆทุกเม็ดเลยนะฮะโคตรจัดชัดนะครับเนื้อนาวานี่สร้างแค่พันเหรียญ นะครับทั้งทองผมเอา 22,000 บาทแล้วกันนะครับ 22,000 บาทนะครับโชคดีเหรียญละ 8,500 ครับ 8,500 บาทครับเหรียญโชคดีเหรียญละนะครับเดี๋ยววัดจบไลน์แล้ววัดโทรหาแกพี่ตู่ยังไงฝากแชทบอกแกหน่อยว่าเดี๋ยวจบไลน์แล้ววัดโทรไปพอดีเมื่อกี้แกโทรมาเหมือนกันแต่วัดไม่สะดวกรับยังไงฝากพี่ตู่แจ้งแกหน่อยว่าเดี๋ยวจบไลน์แล้วโทรไปครับอ๋อแกคอมเมนต์ไม่ได้ช่วงนี้พี่มาเขาปรับเปลี่ยนเยอะนิดนึงเอา 2,600 นะครับตามราคาที่ผมเน็ตไว้เลย 2,600 บาทแดงเดิมมากพี่โค้ดอู่นอนด้วยไม่ใช่โค้ดขออภัยครับเป็นบล็อกอู่นอนด้วยนะครับค่อนข้างหายากนะอู่นอนนะครับผิวแดงๆเดิมๆรับประกันให้ตลอดชีพเลยหน้าชัดนิ้วชัดจมูกโด่งนะครับ 2,600 บาทนะครับสำหรับไตรมาสพิมพ์เล็กประสบการณ์3แชะนะครับ เหนียวนะครับรุ่นนี้ครับผมขอบคุณพี่ตู่ครับขอบคุณพี่ตู่ที่เป็นธุระให้ครับชมองค์ไหนอีกบอกได้เลยนะคะพูดจนคอแห้งน้ำหมดไปครึ่งขวดอ่ะพิมจะพาลำไหมโอ้โหเดี๋ยวจะแห้งกว่าเดิม พี่190ท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์ก
ดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมชอบองค์ไหนอยากชมองค์ไหนอยากต่อรองราคาองค์ไหนนะครับอิสระเสรีเลยนะครับลองดูนะครับก็แบ่งปันแบ่งทางนะครับถ้าประเมินแล้วองค์ไหนไหวนะครับไหวเท่าไหร่ก็ลองต่อรองได้เลยนะครับขอราคาสุขใจหน่อยตาสุขใจองค์นี้ได้ 9,000 บาทครับพระสวยบล็อกนิยมด้วยนะครับแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชมนะครับสองพันสองไม่ได้ครับพี่ซื้อ 2,500 พี่อำนวยองค์นี้ซื้อ 2,500 แล้วแดงเดิมมากนะครับรับประกันให้ทุกกรณีเลยนะครับนิยมสุดแล้วนะครับอุนอนผิวอย่างนี้ด้วยนะครับช่วงหนึ่งก็เคยประมูลเหรียญละ 3,000 ก็เยอะนะนะครับก็เน็ตได้ 2,600 จริงๆนะครับพี่อำนวยหากค่าส่งแล้วก็เหลือกำไร50บาทสำหรับรายการนี้แต่พระสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะครับเต่า3องค์นะครับวันนี้เนื้อทองแดงตรงนี้นะครับผิวไฟนี่แดงเดิมแล้วก็สวยมากๆทุกองค์ครับบูทั่วจ้าพี่สิงห์บูวัดดวงนี้ใช่บอกแล้วว่าให้ทำหน้าดีๆเกียดอ่ะบูทั่วนะครับพุทธซ้อนนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับลงกล้องให้ดูนะครับบล็อกนิยมนะครับหูขีดวงเดือนนะครับพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดปี2511นะครับเนื้ออัลปาก้านะครับจะออกแบบว่าชุบนิกเกิลนะครับเอา 32,000 บาทนะครับผมพี่สิงห์บู 32,000 บาทนะครับพี่สิงห์บูครับปู่หมุนรุ่นไหนฮะวันนี้ได้19เม็ดนะครับหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดมา2องค์นะครับเอาเน็ตเลย19เม็ด 19,000 บาทนะครับค่ะเอาเม็ดละ 1,000 แล้วกันนะครับพญาพิชัยองค์นี้ 17,000 บาทครับพี่สรพัฒน์ค้าสวยมากพี่บล็อกนิยมด้วยขอบคุณพี่อำนวยสังเมืองครับขอบพระคุณครับพี่อำนวยแคปแล้วกด1ได้เลยครับขอบคุณมากมากครับผม 2,600 บาทขอบคุณผู้โชคดีนะคะผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีแคปแล้วกด1ให้วัดหน่อยนะครับขอชมปูหมุนชัดๆพี่กรณ์ได้ครับพี่กรณ์แป๊บหนึ่งนะแต่พระสวยมากนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นแทบทุกรุ่นเลยนะสำหรับหลวงปูหมุนพี่อำนวยแคปแล้วกด1ให้ผมหน่อยนะขอบพระคุณครับพี่อนันต์ชัยเต็มชมพระเอียในกล่องพาชุดเล็กใช่ไหมครับพี่อนันต์ถ้าชายพิมพ์บอกวัดหน่อยนะจะได้หยิบให้ชมเลยนะครับพี่อำนวยไม่เป็นไรแกเคยปิดอยู่แล้วจำชื่อแกได้พับๆหน่อยกันปูหมุนปูหมุนครับพรุ่งนี้ได้ครับแต่ขอก่อน8โมงเช้านะครับเดี๋ยวจะส่งไม่ทันนะครับพอดีต้องแพ็คไปจากบ้านนะครับพรุ่งนี้เรียนเช้านะครับ19เม็ดนะครับ19เม็ดนะ 19,000 บาทนะครับแต่พระสวยมากนะครับพระสวยมากนะครับผิวเดิมๆนะครับพระหิ่งๆเลยได้มาคู่กันเลยชุดนี้จมูกโด่งด้วยนะครับโคตรเต็ม19เม็ด 19,000 บาท
อ่ะต่อจ้าโอ้ดีเลยหนักมากเดี๋ยวแป๊บนึงออกก่อนออกจากบ้านฝนตกเด้เพราะกลัวไม่ใช่เพราะกลัวครับเดิมบางเพราะจวนครับเอ๊เดิมบางเขาเล่นกันแต่เพราะกลัวใช่ไหมนะแต่เหมือนมากนะเดิมบางเพราะกลัว58,000ป่ะไปแล้วไง58,000ไปแล้วไม่ต่อยังกูเล็กจ้าไม่ต่อรองสักคำเป็นพ่อจวนนะพี่กรณ์ไม่ใช่พ่อจวนวัดหนองสุ่มนะไม่ใช่พ่อกวยนะครับพ่อเอียงูเล็กเนื้อเงินใช่ไหมเนื้อเงินเนาะองค์นี้ก็โอ้สวยวิงเวิ้งสวยวิงเลยนะครับแล้วก็ต่อได้ไปหาลาบนะทองแดงหรือเงินครับมหาลาภนี่พาขึ้นลุ้งเลยสวยมากนะครับจมูกสวยด้วยนะครับเส้นบังคับบล็อกเส้นขีดที่ข้อมือชัดๆเลยนะครับเนื้อเงินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะพาติดลุ้งรับประกันผิวเดิมนะครับพาแท้ผิวเดิมให้นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับสนใจองค์ไหนสอบถามแล้วก็ต่อรองราคาได้เลยนะครับรวมถึงถ้าปิดไปแล้วนะก็ขอความร่วมมืออย่าปิดเล่นนะครับอย่าปิดเล่นนะครับพัดยศหลวงพ่ออะไรจ๊ะพัดยศหลวงพ่ออะไรตรงไหนนะฮะถ้าพัดยศผมมีแต่พ่อเนื่องนะครับตอนนี้นะพัดยศผมเหลือแต่พ่อเนื่องนะครับพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับมหาลาภเนื้ออะไรครับ19เม็ดปูหมุน19เม็ดปูหมุนเอา 19,000 บาทครับค่ะปูโต๊ะมีรุ่นไหนบ้างปูโต๊ะมีใบโพรูปเหมือนหลังยันนะกับเยือนอินเดียเนื้อทองแดงลมดำครับผมปูทวด09ราคาเท่าไหร่ครับพี่ปูทวดตรงนี้เป็น2511นะครับไม่ใช่09นะครับผมฉลุพ่อเอียฉลุไตรมาสพ่อเอีย 160,000 บาทนะครับค่ะอุลหลิวราคาเท่าไหร่บ้างพ่อเนื่อง 5,000 ได้ไหมพี่วสุวัตรได้ 5,500 พี่วสุวัตรขอกำไร500แล้วกันครับพระสวยจริงๆพี่ชัดมากองค์นี้นะครับพันเรื่อง 5,000 ได้ไหมหนูนี่ไงต่อรองอยู่นี่เรานี่ดีเลย์กว่าโทรศัพท์อีกนะเนี่ยมันมาก็พี่คอมเมนต์เพิ่งมาเนี่ยพี่ต้องฟังวัดสิเปิด2เครื่องเลยอ่ะต้องฟังวัดได้ 5,500 นะครับซื้อมาก็ 5,000 แล้วเนาะได้ 5,500 นะครับบองนิยมนะครับตาไก่นูนนะครับนิยมนะครับพระสวยมากเลยพี่เนื้อนวะตัวหนังสือชัดมากตาไก่นูนดูตรงไหนอะด้านหลังด้านหลังมันจะมีเส้นแตกนูนๆอยู่ก็ด้วยปี11เปิดไว้เท่าไหร่ 32,000 บาทครับพี่นาวาเอกเชฟสิทธิ์เชฟบุญธรรมโอ้โหโอ้โหเป็นกุ๊กใช่ไหมครับเป็นเชฟใช่ไหมครับพี่วสุวัตรปิด 5,500 ขอบพระคุณครับแคปแล้วกด1ได้เลยครับขอทราบราคางูเล็กงูเล็ก3งูเล็กเนื้อเงิน 35,000 ครับมหาลาภพ่อเอียทองแดง 15,000 ครับพี่พรเทพชอบยังไงไหวเท่าไหร่ต่อรองมาได้เลยครับถ้าไม่ขาดทุนก็ลดให้นะครับลดให้ได้เลยไม่ดึงนะครับไม่ดึงราคาอยู่แล้วนะครับเท่าทุนบอกเท่าทุนขาดทุนบอกขาดทุนนะครับ
กำไร500กำไร 1,000 ก็บอกตามนั้นเลยนะครับเพราะเอียในกล่องอันนี้เป็นปี18กับปี19ครับถ้าเป็นปิดตาเล็กปิดตาจิ๋วคู่เป็นปี18ถ้าเป็นพระนอนกับปกเป็นปี19ครับที่วัดสุวัสดิ์แคปแล้วกด1ให้ผมหน่อยนะครับเลขบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับปู่สุข 4,500 จ้าโอนเงินแล้วส่งสลิปแจ้งชื่อที่อยู่มาในอินบ็อกซ์นะครับรูปเหมือนใบโพอันนี้เป็นหลังยันนาครับ 12,000 บาทครับพี่โจศักดาใช่ครับเป็น19เม็ดทั้ง2เหรียญเลยครับพี่แคทเป็น19เม็ดทั้ง2เหรียญเลยครับพาสวยทั้ง2เหรียญด้วยนะครับขอบคุณพี่วสุวัฒน์นะครับขอบพระคุณครับแคปแล้วนะคะโอนเงินมาในบัญชีนี้แคปแล้วโอนเงินมาในบัญชีอ๋อโอเคเข้าใจละโอนเงินมาในบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะระวังมิจฉาชีพนะต่อไปจ้าขอดูปูโต๊ะเยือนอินเดียหน่อยครับได้แบบแป๊บนึงนะพี่โจแกขอดูใบโพก่อนโอเคองนี้น่าชัดมากพี่โจน่าชัดมากจมูกโด่งมากนะครับเป็นเนื้อเดียวกับเตารีดเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกับเตารีดเนื้อเกสรนะครับนี่หลังยันนะนะครับคราบแป้งคราบอะไรเดิมๆเลยนะครับพาชัดมากนะครับเจ้าคุณนอเท่าไหร่เจ้าคุณนอองค์ไหนเอ่ยปกจะเลหรือว่ากนกข้างครับขอชมพระหน่อยได้ครับเดี๋ยวให้ชมทีละองค์เลยแต่สวยทั้งคู่นะพี่นี่ประคำเด้งๆเลยจมูกสวยทั้งคู่เลยชัดมากชัดมากน่าชัดมากองค์แรกนะครับองค์สองเด้งทุกเม็ดนะครับ19เม็ดจมูกโด่งๆนะครับพญาพิชัยองค์นี้บอขาดนิยมเปิด 17,000 บาทครับพระสวยแชมป์เลยพญาพิชัยองค์ที่สองนะครับผิวสวยๆทั้งคู่นะครับพระคุ้มคมคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้อ่านนะครับยังไงรบกวนพิมพ์มาใหม่นะบางทีคอมเมนต์มันดันขึ้นเร็วมากเลยนะครับปู่ทวดหนูตอบไปแล้วใช่ไหมตอบไปแล้วครับโอเคปู่โต๊ะเยือนอินเดียหนูให้ดูไปยังเยือนอินเดียใช่เยือนอินเดียเยือนอินเดีย 16,000 บาท16,000 บาทเยือนอินเดียนะครับค่ะเยือนอินเดีย 16,000 บาทครับองค์นี้เป็นบล็อกมอขีดนะครับเป็นบล็อกมอขีดนะเอา 16,000 บาทนะครับหลังเรา5พี่อนันต์ชัยเต็มทองแดงเอา 3,500 ครับบล็อกนิยมเอา 3,500 บาทบล็อกนิยมครับโค้ดจบลอเต็มๆใบนะครับ 3,500 ได้ครับได้ครับพี่เกียงกายแป๊บนึงนะครับพี่ก้องเสียงเมืองเตาสวัสดีครับจมูกโด่งหน้าหลังเลยนะ1เหรียญได้ถึง2พุทธคุณนะครับเหรียญพ่อเอียด้านหลังเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับที่ระลึกในงานสร้างอนุสาวรีย์นะครับรัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดปราจีนบุรีปี19พี่พิมพ์ไปอ
พราะว่าไม่อยากให้ข้ามคอมเมนต์กันเนาะถ้าเกิดใครที่เราไม่ได้อ่านนะคะให้พิมพ์มาใหม่เรื่อยๆเลยนะขอบคุณค่ะอาต่อเลยจ้ะมังกรหลวงพ่อเอียนะครับค่ะโค้ดวัดบล็อกหางเล็กนะครับเอา 12,000 บาทนะครับ 12,000 บาทจ้าจานแดงๆนะครับยันเด้งๆเลยองค์นี้พระสวยนะครับลมดำเดิมนะอยู่ในเกณฑ์สวยเลยนะครับรอยจานชัดๆนะครับโค้ดเต็มๆเลยสวยคมมากนะครับเสี้ยนตามเหรียญนี่ชัดๆเลยนะครับเสี้ยนตามพื้นเหรียญนะครับ 12,000 บาทนะครับมีหลวงพ่อเกษมไหมพ่อเกษมเหลือแต่เหรียญโชคดีครับโชคดีเราเหลืออยู่แค่2เหรียญนะคะหลวงพ่อเกษมอ่ะท่านฉายาเหมือนแบบหลวงพ่อที่พี่พ่อใหญ่พี่ใหญ่ที่พี่ไปเป็นประทับเนี่ยหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกใช่ไหมใช่อันนี้คือพ่อใหญ่สังวานเข็มมะโกเหมือนกันโอ้โหโชคดีเหรียญละ 8,500 บาทครับพี่เคนค่ะชิโร่ชมพ่อเสงหน่อยได้ครับผมปูหลิวยังไงรบกวนสอบถามรุ่นนะคะเพราะว่ามีอู๋หลายเต่าปูหลิวนี่ผมก็เล่นเยอะมากนะมีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับยังไงรบกวนสอบถามเป็นรุ่นๆดีกว่านะครับพ่อเสงเอา 15,000 บาทนะครับหลวงพ่อเสงวัดศรีประจันตคามนะครับรุ่น2นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพระสวยมากจมูกโด่งนะครับเป็นโคดอกตอกโคดอกจันนะครับเนื้อที่ออกไปโซนฝาบาทนะครับพี่บิ๊กสวัสดีครับมหาลาภเอา 60,000 ละกันพี่บิ๊กมหาลาภเงินเอา 60,000 ละกันครับไม่แน่ใจราคาตลาดตอนนี้ว่าซื้อขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามหาลาภเงินนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับมหาลาภเนื้อเงินถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ของหลวงพ่อที่หายากมากนะครับแล้วก็องค์นี้พระสวยจมูกโด่งด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าราคาตลาดไปถึงไหนแล้วนะยังไงมีมุมหรือไหวเท่าไหร่ก็ลองต่อรองได้นะครับทุกรายการนะครับทุกรายการนะพระสวยเดิมนะครับพระแท้แล้วก็สภาพเดิมทุกองค์นะครับรับประกันให้นะครับปูสุกปีอะไรปูสุกปี2521ครับผมชมเจ้าสัว3มหาลาภเท่าไหร่มหาลาภเนื้อเงินเอา 60,000 ทองแดงเอา 15,000 ครับพี่ปอนสุขใจเท่าไหร่สุขใจเอา 9,000 พ่อเอียแถวบนนวะมีอะไรบ้างถ้านวะเหลือแต่สาระใหญ่ครับนวะเหลือแต่สาระใหญ่เหรียญเดียวเลยครับนอกนั้นเนื้อเงินหมดเลยครับพี่ปิยพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าสัว3นะครับเจ้าสัว3เอา 6,000 บาทนะครับเจ้าสัว3เนื้อทองแดงนะครับวัดกลางบางแก้วตอกโค้ดแล้วก็ running number ชัดๆนะครับท่านใดมีมุมองค์ไหนนะครับต่อรองได้เลยนะครับค่ะแบ่งปันแบ่งทางกันไปนะครับแล้วก็จริงๆถ้าช้านี่อาจจะเสียโอกาสนะครับใบโพราคาเท่าไหร่คะพี่สุพจน์จ้าใบโพปุโต 12,000 บาทครับพี่สุพจน์เป็นหลังยันนาครับมหาลาภทองแดงนี่ก็เดิมเหมือนกันนะครับผิวเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับ19เม็ดครับหมุนเงินหมุนทองนี่แดงกำเลยบล็อกวงเดือนด้วยนะครับศาลานวะเอา 25,000เอา 25,000 พี่ปิยพันธ์ค่ะ 25,000 นวะแบบพายเงินต่อโค้ชชัดๆนะครับสาระใหญ่เนี่ยถ้าบล็อกเกนะครับคำว่าบ้านด่านเนี่ยไม้เอกบนคำว่าด่านเนี่ยจะเป็นไม้โทจะมีหางออกมาเหมือนไม้โทนะครับเป็นนวะพายเงินนะองค์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สวยนะสวยมากด้วยนะครับเป็นนวะพายเงินนะครับเอา 25,000 บาทสำหรับพี่ปิยพันธ์นะครับถ้าย้อนหลังไปสัก2ปีก็น่าจะถึง3นะ 30,000 กว่าด้วยนะครับอุ้ยแต่ก่อนนี้แบบราคานี้แบบแรงขนาดเลยอะแล้วซื้อนะเราซื้อด้วยนะ
ทั้งซื้อทั้งขายซื้อจริงด้วยใช่ค่ะชมพูหมุน19เมตรจ้า19เมตร19เมตรได้ครับ19เมตร19,000นะครับเอาเมตรละ 1,000 ผ้าสวยนะครับสวยเดิมๆเลย19เมตรช่วงหนึ่งก็เคยขึ้นไปถึง 20,000 กว่าบาทเหมือนกันนะสำหรับ19เมตรนะครับสิบเก้าเมตรทั้งสองเหรียญเลยนะครับฟอนต์เหรียญนี้ก็สวยนะสวยสวยจริงออกแบบได้สวยทุกเหรียญเลยทุกหลวงพ่อเลยนะถ้าใครสนใจตรงไหนสอบถามต่อรองราคาได้เลยนะครับไม่ต้องรอจบไลฟ์ก็ได้นะครับร้อนมากฝ้าขึ้นแม่ทับบล็อกไหนจ๊ะแม่ทับบล็อกดาวใหญ่ครับคุณเต้ยนี่ได้กิติโกเงินแล้วก็มีโชคชัยเงินด้วยทักอีกแล้วกิติโกงเงินนะครับสองเหรียญโชคดีได้ครับเต่าระบุรุ่นมาได้ไหมคะพี่อภิสิทธิ์โชคดีเหรียญละ 8,500 ครับค่ะมีอยู่สองเหรียญครับรับประกันกระไหล่เดิมให้ครับปี2532นะครับโชคดีเพราะเกษม22ไปพี่เปียพันธ์23แล้วกันแม่ไม่ได้อยากจะดึงนะพี่แต่ขาดไปนิดขาดไปนิดนึงขอ23แล้วกันพี่ปิยพันธ์ครับโค้ดเต็มใบนะครับโค้ดอะเต็มใบเลยมีรอยจานด้วยนะครับนวะพายเงินผิวเดิมๆเลยขอ 23,000 บาทแล้วกันไปๆพี่บอกไปๆๆไล่กันซะแล้วขอบพระคุณครับขอบคุณพี่เปียพันธ์ครับนวะนี่ก็เป็นนวะของหลวงพ่อเอียนี่ก็เป็นอะไรที่น้อยนะผมว่าบางรุ่นก็ถือว่าน้อยกว่าเนื้อเงินนะครับแล้วก็คนค่อนข้างจะเก็บสะสมเยอะนะส่วนใหญ่จะเห็นเก็บนวะเยอะกว่าแต่ราคาก็อาจจะเบากว่าเนื้อเงินแต่มีรุ่น9เนี่ยที่ราคาแรงกว่าเนื้อเงินเพราะว่าจำนวนน้อยกว่ามากๆขอบคุณครับขอบคุณพี่เปียพันธ์ครับผมต่อไปได้สาระใหญ่เนื้อเงิน2โค้ดมาด้วยนะครับจะไปแล้วขอดูพ่อแดงบทลั่นพ่อแดงบทลั่นชัดๆได้ไหมครับได้ครับได้ครับจัดให้ครับเอาช้าๆชัดๆเลยนะครับเป็นบล็อกไม้กอล์ฟนะครับเป็นบทลั่นนะพี่นะเป็นบทลั่นนะผิวเดิมนะครับนมดำเดิมๆนะครับได้เลยจ้าพี่อภิสิทธิ์แป๊บนึงนะต่อไปเต่าทองแดงนะคะมหาลาภเงินเปิดไว้ 60,000 ครับพี่วินดีเซลไหวเท่าไหร่ลองต่อรองดูครับผมแล้วช่วงแรงๆมหาลาภเงินนี่ก็ต้องมี 8-90,000 นะเคยแตะแสนไปรอบหนึ่งนะครับช่วงพีคๆอันนี้เอา 60,000 บาทนะครับมหาลาภเงินเอาต่อไปเต่าจ้าหนูเต่าทองแดงองค์ไหนดีครับ 3,500 ขาดเยอะเลยพี่ได้ 5,500 ได้ 5,500 บาทพี่ธนาธรเต่าทองแดงทั้ง3องค์เลยทั้งล่างก็ทองแดงหมดเลยอันนี้นวะนี่ทองแดง สององค์หนึ่งสองมีอนามัยกับสุขใจโชคชัยเงินโชคชัยโซกละโชคชัยเงินเอา50,000ครับ
เอา 50,000 โชคชัยเงินอันนี้ก็หายากมากโชคชัยนี่เป็นอะไรที่หายากมากนะครับถ้าไม่ใช่ทองแดงกับนวะกับเงินก็หายากซื้อ 5,000 พี่พิธนาธรน้องซื้อมา 5,000 บทลั่นขาดเยอะเลยครับราคานั้นพาสวยมากด้วยพี่น้ำทองชัดๆเลยโชคชัยเงินโรงงานโชคชัยนะครับผู้จัดสร้างพิธีเสาห้าปี16นะครับขอชมเต่าทองแดง2องค์เลยจ้ะหนูโอ้สององค์เลยใช่รับ2องค์แน่นอนพี่อุดมศักดิ์รอสักครู่จ้าได้ครับสักครู่ครับวันนี้ใส่ชุดทหารมาหมดเลยนะพี่ทิพย์ที่ขอดูแม่ทัพเนี่ยใช่พี่คนเมื่อกี้ก็ใส่ชุดทหารครับขอบคุณครับพี่บิ๊กครับผิวเดิมทั้งคู่นะครับแดงๆเดิมๆเลยนะครับผิวไฟจมูกสวยทั้งคู่ด้วยนะครับต่อไปแม่ทัพจ้าได้ครับพี่เลิศชายสักครู่ครับขอบคุณครับพี่ปิยพันธ์ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้แต่เศร้าเลยครับราคาเท่าไหร่จ้า1 2เต่าไม่เลยสักครู่นี้ที่หนูให้ดูอนามัยจัมโบ้ 5,000 ครับสุขใจ 9,000 ครับโอเคเนื้อกระไรปูหมุน 8,000 ครับผมวัดคลองทรายเจ้าคุณนอทั้ง2องค์เอากระหนกข้างกระหนกก่อนแล้วกันนะครับเป็นบล็อกมอจุดนิยมนะครับองค์นี้เป็นกระไรเดิมนะเจ้าของเก่าทำไว้นานแล้วนะครับกระไรเก่าเก่าเลยครับเถียงไม่ได้เลยนี่กระไรเก่าๆนะครับแต่จริงผมว่าจริงๆที่ออกจากวัดไม่มีนะแต่อันนี้เจ้าของเขาทำไว้นานแล้วนะครับก็พิเศษนะค่อนข้างจะพิเศษหน่อยแล้วก็พาสวยด้วยนะครับบล็อกนิยมด้วยนะครับเป็นบล็อกมอจุดตรงนี้เป็นปกจะเลบล็อกดาวกระจายนะครับปกจะเลบล็อกดาวกระจายนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับด้านหลังนี้ติดลุงชัดๆเลยนี่ตรงนี้ 5,000 นะครับกระหนกข้างเอา 8,500 แล้วกันนะครับเอา 8,500 จะเลเอา 5,000 นะครับรับ2เหรียญหรือเหรียญเดียวชอบเหรียญไหนก็ต่อรองราคามาได้นะครับหลวงพ่อเสียงรุ่น2คนนิยมมั้ยครับโค้ดดอกจันนะครับพี่โค้ดดอกจันครับพี่วินดีเซลพานี่คามฮิงแบบโอ้โหเดิมครับบ้านเก่าเสาโยเลยพอเสงแม่ทับเอา 12,500 แล้วกันนะครับเอา 12,500 บาทแล้วกันครับด้านหลังยันเกาะเพชรนะครับใจ 7,000 ได้เป้าองค์นี้ได้ 8,500 ครับองค์นี้บอกตามตรงเลยว่าซื้อมา 8,000 นะครับเพราะว่าเป็นบล็อกนิยมแล้วก็พระแดงเดิมมากนะครับได้ 8,500 บาทนะครับพี่โจศักดานิ้วชัดจมูกโด่งพระแดงๆเดิมๆเลยนี่ผมซื้อมาคู่กับไตรมาสเล็กเมื่อกี้เลยนะครับได้ 8,500 นะครับ 8,500 บาท
รับประกันพาแท้ผิวเดิมให้นะครับเดิมมากอุสุก 4,500 ครับหลักเมืองบ็อกธรรมดาครับเอาเหรียญละ 4,500 ครับเหลือ2เหรียญสุดท้ายแล้วนะคะปู่โต๊ะครับปู่โต๊ะคุณสุชาติจ้ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับปุตโตมีเยนินเดียกับไบโพครับพี่เยนินเดียกับไบโพหลังยันนะครับได้ครับสักครู่นะครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนสอบถามราคาได้เลยนะครับจะได้ไม่ดึกจนเกินไปนะครับไม่ต้องรอจบไลฟ์ก็ได้นะครับขอดูพุทธซ้อนหน่อยครับพุทธซ้อนนี่พอๆกับพ่อกล้วยเลยนะใช่ตั้งแต่อยู่มาพ่อทวดนี่วางที่ไหนก็มีแต่คนถามนะทุกรุ่นจริงๆพ่อทวดเนี่ยเป็นพระยอดนิยมมากๆพระตลาดมากๆนะครับพ่อทวดยูนินเดียเอา 16,000 บาทครับมอขีดครับพี่สุชาติโอ้โหสายปราจีนนี่เลยค่ะทั้งหลวงพ่อสิงห์เฮ้ยหลวงพ่อสิงห์ไปยังๆแล้วก็ครึ่งถาดหลวงพ่อเอียนะคะสายปราจีนนี่ยังไม่รวมกับที่ยังไม่เอาออกมาโชว์อีกอุสุก21ราคาเท่าไหร่ครับเหรียญละ 4,500 ครับบล็อกธรรมดาครับเหลืออยู่2เหรียญครับ 4,500 ครับผมโอ้โหระบุรุ่นดีกว่ามั้งครับพ่อเอียแถวบน3แถวบนนี่เป็นพ่อเอียหมดเลยนะฮะมหาลาภขอทราบว่าผมไม่มีนะพี่อาร์มผมมีแต่ทองแดงกับเงินท่านอวะตอนนี้น่าจะเล่นกันอยู่ประมาณ 40,000 มั้งครับประมาณ 40,000 3ถึง 40,000 แล้วแต่สภาพครับสันติบาลครับขอดูสันติบาลไม่มีครับเอ้ยมีเนื้อเงินโอ้โหเกือบแล้วเกือบพลาดเพราะเราจำได้ว่าทองแดงเราขายหมดแล้วเนื้อเงินเหลือเนื้อเงินอยู่องค์นึงนะครับสภาพเดิมๆเลย
เนื้อเงินนะครับวงเดือนชัดๆคือสันติบาลเงินนะครับเสื้อเกาะเมืองปาจีนนะครับโค้ดดอกจันชัดๆเป็นโค้ดนูนในบล็อกนะครับเอา 45,000 ครับ45,000 ครับ45,000สันติบาลเงินนะครับ 45,000 บาทนะครับสันติบาลเนื้อเงินเห็นบอกว่ายังไม่ได้ออกมาโชว์เลยแสดงว่ามีไม่มีครับไม่มีครับมีแค่นี้เลยครับที่ไม่ได้ออกมาโชว์หมายถึงรุ่นอื่นหรือเปล่ามีแต่มหาเศรษฐีนวะมหาราบไม่มีเลยครับใช่ครับพี่อามเสื้อเกาะเมืองปาจีนครับปาจีนบุรีได้ครับได้ครับพี่วินแดงเดิมมากพี่วินบล็อกวงเดือนด้วยสภาพแบบพาหิ่งอ่ะพาบ้านๆเลยครับชุดนี้ได้มาพร้อมกันหมดเลยอ่ะจมูกอะไรกิ๊บมากผิวไฟเดิมพ่อคูณ 1,500 ครับ1,500 บาทพ่อคูณรับเสด็จมีเหรียญเดียวพี่จัดเลย 1,500 พ่อคูณพ่อแดงรุ่น4ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าห่างกระลอกก็น่าจะอยู่ประมาณสวยๆก็หลักพันปลายๆมั้งครับ ราคาที่แน่นอนผมไม่กล้าการันตีให้เอาเป็นว่าหลักพันปลายๆถ้าบล็อกนิยมนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับพี่วินดีเซลไหวเท่าไหร่ลองดูนะครับมีทางมีมุมก็แบ่งกันได้ครับถ้าไม่ขาดทุนนะพี่มีเนื้อเงินอยู่องค์นะฮะพ่อเสงเปิดราคาเท่าไหร่พ่อเสงเอา 15,000 บาทครับพ่อเสงรุ่น2นะครับเอา 15,000 บาทนะครับพาสวยสภาพหิ่งๆเลยค่ะไหวเท่าไหร่ก็ทดลองได้ครับไม่ขาดก็แบ่งให้แน่นอนครับด้านหลังเป็นยันเกาะเพชรนะครับสวัสดีพี่เพิ่มธนาโชคครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะอ
ก็วีคนี้เราก็เริ่มไลฟ์วันศุกร์แล้วเนาะก็วันศุกร์น่าจะคึกคักกว่านี้วันที่ฝนตกพำพำพี่พอลอยู่ไหนนี่เมกาบางนาโอ้โหพายเรือได้แล้วอะใช่แต่ฝนตกหนักมากจริงหนักมากหนักมากวันนี้ฝนตกหนักมากนนทบุรีนี่หนักมากตกทั้งวันตั้งแต่ห้าโมงมานี่ยังไม่หยุดเลยนะครับตกแต่ห้าโมงตกแต่ห้าโมงอะสี่ทุ่มแล้วยังไม่หยุดเลยดูในแมปน่าจะหยุดตีสองพรุ่งนี้ก็เอาเรือออกไปเรียนแล้วกันมีไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะได้แยกกี่หายนะครับมีไหมจ๊ะมีไหมครับถ้าไม่มีท่านใดสอบถามอะไรแล้วนะครับก็เขาต้องถึงเวลาลาไปก่อยยังไงใครที่ปิดพาร์ทในวันนี้นะคะสะดวกโอนก็สามารถโอนได้เลยนะคะคืนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะแพ็คพาร์ทส่งให้ในช่วงเช้านะคะไม่เกินเที่ยงนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ไม่สะดวกในค่ำคืนนี้ก็พรุ่งนี้ขอไม่เกินกี่โมงเนาะ9โมงจริงๆอ่ะ8โมงก็ไม่จริงๆมันพรุ่งนี้มันก็ไม่ทันหรอกเพราะผมออกจากบ้าน7โมงเช้าอ่ะถ้าสะดวกก็โอนเลยแต่แบบว่าบางทีลูกค้าที่เคยปิดกับเราอ่ะผมก็แพ็ครอไว้ได้ไงแต่ถ้าลูกค้าใหม่อ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าที่อยู่คุณอะไรยังไงเออแล้วก็คุณจะเอาตรงๆคุณจะโอนหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยก็ถ้าสะดวกก็โอนเลยถ้าแบบว่าธนาคารไม่ได้ขัดข้องอะไรอ่ะผมจะได้แพ็คตั้งแต่คืนนี้เลยไงครับโอเคได้เลยค่ะตามนั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าต้องออกบ้านแต่เช้านะคะหนูไม่ต้องกลับกล้องอะไรนะเราจะให้โอกาสทิปกลับไงเดี๋ยวพี่โอ้โหพายก็ได้มั้งพี่ตูเลือก คืออะไรอ่ะพายเรือที่หนูยังพอเข้าใจนะผมจะท้อก่อนพี่ตูนะ พายก็ได้ครับเยนอินเดีย 16,000 บาทครับถ้าใบโพหลังยันนะก็ 12,000 บาทครับโอ้โหพราม4อุ๊ยยังครับมีเดิมบางไหมครับเดิมบางมีแต่พ่อจวนครับพ่อจวนหนองสุ่มสิงห์บุรีครับก็ตามที่แจ้งเลยครับพี่ธีรเชษฐ์ครับมีใบโพหลังยันนะกับเยือนอินเดียเนื้อทองแดงลมดำครับมี2องค์เนี้ยฮะสนใจดูองค์ไหนไหมครับชมเยือนอินเดียอ
แม่ทัพ 12,500 ครับบล็อกดาวใหญ่ครับเนื้อเงินไม่มีครับปุตโตมีแต่เนื้อทองแดงครับเนื้อเงินมีแต่พ่อเอียครับพญาพิชัย 17,000 บาทครับพี่ธนกิจบล็อกบอขาดนิยมครับสภาพสวยแชมป์เลยองค์นี้หน้าชัดด้วยนะครับผิวไฟแดงๆเดิมๆด้านหลังขึ้นลุ้งเลยฮะรุ่น9เนื้อเงิน 80,000 ครับทั้งทองทองเป็นหมื่นเลยพี่ฮิกเกอร์องค์นี้ทองเปอร์เซ็นต์ดีมากด้วยนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าทำไว้หมื่นกว่าบาทนะครับทองหนาๆเลยห่วงเริ่มเลย 80,000 นะครับทั้งทองนะครับผมพาสวยจมูกจมูกโด่งนะครับผิวกระจกแดงผิวกระจกเดิมๆนะครับยันเด้งๆยันไม่ล้มเลยนะครับได้ 80,000 นะครับทองหนาๆเจ้าของเก่าทำไว้หมื่นกว่าบาทนะครับเปอร์เซ็นต์ดีด้วยพี่อนันต์พงศ์สวัสดิ์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ผมอยู่ให้ครบ2ชั่วโมงนะอีก2นาทีนะเผื่อท่านใดจะเก็บตกขอบคุณครับพี่ธนกิจถักทั้งวันเลยจริงจบมีไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเรื่องของการโอนเงินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่ปิดพักกับเราไปต้องโอนเงินมาในบัญชีที่แคปไปเท่านั้นนะคะอันนี้นะแล้วพอหลังจากที่โอนเงินเสร็จแล้วนะคะให้ส่งสลีปชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนมาในอินบ็อกซ์ของเราแล้วเรานะคะจะจัดการเรื่องของการแพ็คพาให้คืนนี้เลยนะคะใครสะดวกก็คนได้เลยนะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ไปเจอกันอีกทีนึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เจอกันอีกทีนะครับได้จ้ายังไงใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยนะคะครับขอชมรูปพระเพิ่มเติมหรืออะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับจ้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณครับ